เฮ้ยเด็กๆสวัสดีครับครับผมจ้าอันนั้นคือทีมงานครับทีมงานตัดคลิปจอมเป็นไงบ้างอันนี้แผนก QC ผ่านได้ดีอยู่ครับทำไม QC มันถึงนั่งเก้าอี้ไม่เหมือนกับคนตัดวะอันนี้คนแรกอันนี้น้องคิมสวัสดีครับนี่น้องคิมเขาเป็นแผนกตัดคลิปส่วนคนนี้ก็น้องไป นี่เป็นลูกมือคนใหม่ส่วนอันนี้แผนกอะไรวะ QC นั่งดูนั่งดูเฮ้ยจอมเดี๋ยวเราไปพาเพื่อนๆเขาดูดีกว่าว่าสตูเราเป็นไงบ้างสวัสดีครับซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อกี้เราได้เข้าไปในห้องนะครับตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวห้อง Airsoft How To 2.0 ของเรานะครับจากคลิปครั้งที่แล้วเนี่ยมีคนสนใจอย่างมากเลยในการที่จะมาดูห้องผมนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนั่นคือปีที่แล้วนั่นคือปี2019นะครับปีนี้คือปี2020ซึ่งเป็นเดือนสิงหาเป็นเดือนเดียวกันกับที่ผมเพิ่งลงคลิปรีวิวห้องไปนะครับซึ่งนี่จะเป็นการรีวิวทั้งหมดก็คือเป็นการอัปเดตทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเราจะไปดูทั้งหมดเลยซึ่งผมไม่รู้ว่าคลิปมันจะมีความยาวมากแค่ไหนนะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าคลิปจะยาวเท่ากับสิ่งที่ผมมีซึ่งเราไม่รู้มันกี่นาทีกี่ชั่วโมงเรากล่าวว่าจะแค่ครึ่งชั่วโมงนะครับมาเรามาดูกันที่ข้างนอกกันก่อนเลยนะครับข้างนอกตรงนี้เรามีเป็นชูตติ้งเรนจ์ของเราที่เราได้จัดเอาไว้ตอนแรกคลิปครั้งแล้วเราบอกว่าเราใส่เหล็กซึ่งนี่ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยมีแค่ตัวท่อนไม้นี่อย่างเดียวที่เราเก็บอย่างนี้ไว้เนี่ยเพราะว่าเราไปเห็นพวกทีวีอ่ะที่มันจะเป็นหน้าจอไว้ซ้อมยิงอ่ะของ TMC มั้งถ้าจำไม่ผิด TMC เรากะว่าจะมาใส่ไว้เพราะงั้นเรื่องเป้าเหล็กอะไรไม่มีความจำเป็นแล้วนะครับส่วนตรงนี้อันนี้พี่กิ้งเอามาให้อันนี้มีความเป็นมาไงของพี่กิ้งได้มาจากอันนี้ได้มาจากงานฝึกร่วมมันมีค่ายังไงบ้างทำไมต้องเอาไม่มันก็เป็นฐานที่เขาใช้ทำป้อมซ้อมยิงจริงๆแหละแล้วเขาไม่ใช้แล้วเขาก็จะทิ้งถูกต้องก็ซึ่งมันก็ทำคล้ายๆอย่างเงี้ยนะมันก็ยังใช้งานได้จริงแหละก็เห็นว่าจะคล้ายๆแบบนี้แหละใช่ซึ่งเอามาตรงเนี้ยก็คือเหมือนกันเลยคือเราพยายามจะเอามาเป็นที่ซ้อมยิงนั่นแหละแล้วก็พิกกิ้งอ่ะยังไม่เห็นอันนี้เราเพิ่งเอามาใส่อันนี้เป็นโฟมซึ่งหาซื้อได้ที่เมกาโฮมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่ามันทำยังไงปกติเวลาเรายิงปืนใช่ไหมยิงปืนมีประกันอ่ะแมกกาซีนมันเป็นแม็กแก๊สเวลามันหล่นเนี่ยหล่นใส่ปูนอะไรเงี้ยมันจะพังง่ายเพราะงั้นเราต้องถนอมให้ได้มากสุดเลยใช้โฟมตัวนี้ซึ่งปกติแม็กพวกนี้ไม่ค่อยทนตอนลงพื้นเนาะใช่ส่วนใหญ่แม็กพวกนี้มันจะหล่นไปก็หักเงี้ยใช่ส่วนนี้มันชอบหักอะไรพวกนี้หรือไม่ก็แก๊สรั่วบ้างโอลิงขาดหลุดบ้างเพราะงั้นเราจึงมีนี้ไว้ที่ฝึกเนี่ยคือฝึกอย่างนี้ครับฝึกมือซ้ายเราจะมีการฝึกแบบว่าเขาเรียกว่าสปีดรีโหลดเราทำอย่างนี้ซึ่งยังไม่ได้ลองเพิ่งลองทำคือนี่เพิ่งซื้อมาเลยทีเนี้ยสิ่งที่เราจะทำก็คือเราทำอย่างนี้ครับเราจะทิ้งแม็กลงไปคือเรายิงนะผมลองทำให้ดูนะยิงปุ๊บค้างใช่ไหมค้างปุ๊บเรากดอุ๊บอันนั้นจะทิ้งแรงไปหน่อยแต่ทำอย่างนี้ได้แล้วก็ยิงแล้วก็ทิ้งแม็กมันก็สามารถที่จะฝึกในการที่จะเรารีโหลดแม็กได้รวดเร็วขึ้นคุณพิกกี้เขาเห็นด้วยกับแนวคิดนี้ก็นุ่มดีเอาข้อจริงมันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคเราเป็นคนเรียนไม่ฝึกไม่อะไรทั้งนั้นใช่เพราะงั้นเราจะได้ฝึกกันในครั้งหน้าอาจจะมีสอนการดิวฝึกนิดหน่อยเล็กน้อยเข้ามานะครับก่อนไปตรงนั้นรู้จักจักรยานกันดีกว่าปีที่แล้วยังไม่มีใช่ทีนี้เพิ่มเข้ามาใช่ตอนแรกคนเคยเห็นว่ามันเป็นจักรยานฮัมเมอร์คนเรียกฮัมเมอร์เป็นจักรยานพับได้ซึ่งตอนนี้เราไปได้มาแล้วนั่นคือของมอนทากิลมันจะอยู่ข้างในนี้จะเขียนตรงนี้ว่ามอนทากิลตรงนี้เอาเป็นว่าเป็นจักรยานพับได้ที่ค่อนข้างใหญ่ใช่ที่มีขนาดล้อที่ใหญ่มากซึ่งปกติพับใหญ่มันจะเป็นเล็กๆเนาะใช่ใช่ใช่นี่จะเป็นแบบ full size ใช่ซึ่งอันนี้เป็นเขาเหมือนออกแบบมาให้กับคนล่มนะคือพับใช่ใช่ใช่พับมันเคยใช้จริงในช่วงเวลานึงแหละใช่แต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยได้ใช้กันแล้วเนาะก็ยังมีติดไว้รถช่วงนี้ไม่ค่อยมีผลิตแล้วเนาะไม่มีผลิตแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วรุ่นโมเดิร์นแบบนี้ไม่มีผลิตแล้วที่เป็นแบบพวกอะไรมิเทอรี่อ่ะไม่มีเขาจะเป็นรุ่นแบบซีวิเลียนธรรมดาก็ตัวนี้ผมแต่งเป็นทัวริงเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงเผื่อคนอยากแต่งตามคือตัวนี้ถ้าใครหาจักรยานมอเตอร์เกลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไปหาฮัมเมอร์มาก็ได้แล้วก็เปลี่ยนเอาอันนี้คือแต่งมาเต็มหมดแล้วผมก็จะมีติดตรงนี้ไปเป็นเหล็กนะครับแล้วก็ห้อยกระเป๋าไป2ใบนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวเฟรมผ้าหุ้มเฟรมซึ่งเราใส่พวกเพ้าแล้วก็ใส่พวกน้ำพวกอะไรไปได้ก็ไม่ได้เมล่ามากนะก็ใส่ไปเหมือนพวกทัวริงอ่ะแหละแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ใส่โทรศัพท์นะครับอันนี้เป็นจักรยานข้อดีของมันนะครับก็คือถ้าเราไปเล่นมิวซิมแล้วก็พกไปรถได้โดยที่มันไม่กินเนื้อที่เราพับไปมันจะเหลือแค่นี้เองประมาณแค่นี้เราพับเท่าตัวเราพอดีเลยไปดูจุดต่อไปดีกว่าตรงนี้น้องลูเช่เข้ามาแล้วดูหน้าไปไหน
จูนูนว่าไงลูกอันนี้เคนายครับเคนายฟันคอกี้เป็นไงลูกใครเคยได้ยินไหมในเกมอ่ะที่เราบอกว่าข้ามันลูเช่นี่แหละฮะน้องลูเช่น่ารักน่ารักอ่ะเรามาดูปืนกันนิดนึงปืนตรงนี้นะครับเรามีไลท์แมชชีนกันนะครับตัวนี้240บราโวหายากมากของจีนกงนะครับส่วนตัวนี้เป็นเฮฟวี่แมชชีนกันตัวนี้เป็นเกตลิงของ CA เห็นไหมเป็น A2 ตัวนี้ต้องใช้แบตแล้วก็ใช้ถังลมในการยิงนะครับแล้วก็ตัวนี้บาเลตมีคนเคยบอกว่าบาเลตทำไมพี่ไม่คัดปอกเลยมันพังมันคัดไม่ได้เนี่ยอย่างงี้มันคัดปอกไม่ได้เห็นไหมยิงยังกดไม่ได้เลยมันพังเราก็เลยไม่ได้เอาไปโชว์ในห้องนะครับอ่ะจุดต่อไปอันนี้เป็นจุดในการทำสีต่อโมงมุมนะครับฝั่งนี้จะเป็นจุดพ่นสีทั้งหมดเรามีแอร์บัตด้วยคอมเลเทสเริ่มต้นใช่แอร์บัตตัวนี้แพงเนี่ย 7,000 กว่าเลยเนี่ยบอกเลยของทาบิย่านะครับฝั่งนี้เป็นพวกสีต่างๆแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยเป็นรูปภาพส่วนใหญ่เนี่ยเวลาใครต่อโมสมมติคนอยากต่อโมแบบทหารแล้วอยากได้รูปภาพนี้ด้วยเนี่ยผมแนะนำเป็นคิตตี้ฮอคมันจะมีภาพสีๆมาให้ถือเป็นงานดีมากๆอ่ะต่อไปโล่นี่คือตัวบุกเบิกของ Raven Tactical เขาเรียกโล่อะไรต่อมโล่หมีครับโล่หมีตัวนี้เป็นตัวแรกเลยที่ทำมาใช่เลยมีน้ำหนักที่ค่อนข้างหนักนิดนึงซึ่งเราก็อัปเกรดมาเรื่อยเนาะจนกลายเป็นแบบนี้อันนี้อเล็กอันนี้ของพี่ไวกิ้งอันนี้เป็นสี Multi Cam Black จะสังเกตดูว่า texture มันจะดูดีมากๆแล้วก็เบากว่าเยอะเลยแน่ล่ะตัวนี้ตัวเล็กแล้วก็เรียกว่าไงดีอ่ะมันพัฒนามาจนได้ตัวเนี้ยที่ออกแบบมาคือพี่จริงกลับมาทำอย่างนี้กับปืนพกใช่ป่ะใช้ปืนพกอย่างนี้ก็วางได้โดยที่เราก็สามารถกันตัวเองได้ด้วยแต่ว่าตัวเรายังเปิดเห็นป่ะอย่างนี้แนวคิดมันดีใครอยากสั่งนะครับติดต่อไปที่ Raven Tactical ใน Facebook นะครับขายของเก่งต่อไปมาที่ตู้นิดนึงอันนี้เป็นตู้ที่เรียกได้ว่าสำหรับผมอะผมเรียกว่าตู้ที่เอาไว้เล่นอุปกรณ์เล่นทั้งหมดจะไม่ได้เป็นเกียร์อะไรก็ตามเอาเรียกว่าเป็นตู้ที่ไม่ได้ใช้เป็นของที่ไม่ค่อยได้ใช้จะไว้ตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งของที่ไม่ค่อยใช้มันเยอะถ้าเราไว้ในห้องเนี่ยมันรกนะครับแล้วมาที่จุดตรงประตูกันแล้วกันประตูตรงประตูนี้เราแขวนปืนไว้นี่เป็นลูกซอง PPS ตัวนี้เป็น AK ไซม่าอันนี้เขาเรียกแม็กพูลพี่กิ๊กใช่ปะ เป็นแม็กพูลแต่ไม่ใช่แม็กพูลแท้นะอันนี้เป็น HPA รู้สึกจะเป็น N7 Musim ตัวนี้ออโต้ได้ปกติจะออโต้ไม่ได้นะครับตัวนี้แต่งมาเต็มแล้วไม่ค่อยได้เห็นผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็มีปืนพกที่ไม่ได้ใช้แล้วอันนี้ปืนพกอันนี้นะครับขอบคุณพี่นันมากๆเลยครับอันนี้ของ ICF นะครับลองไปดูได้ผมยังไม่ได้รีวิวแต่เดี๋ยวมีรีวิวแน่ๆนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่เขาเรียกว่าไงจะทำเป็นล็อกปืนเป็น2ชั้นวางเงี้ยคู่กันจริงที่มันต้องสูงเพราะว่ากะวางสไนเปอร์ไว้พี่กิ้งก็เลยต้องทำสูงไว้แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำก็เลยกองไว้ก่อนแล้วก็จะมีฝั่งนี้อันนี้เป็นกล่องที่ไม่ใช้กล่องปืนหรือว่ากล่องพวกดอทพวกอะไรเงี้ยที่เราไม่ใช้เราไว้ตรงนี้อ้อแล้วก็ข้างบนนู้นครับอันนี้ก็เป็นกล่องปืนที่เราได้มาแล้วเราไม่ได้ใช้อยู่ตรงนั้นส่วนฝั่งนี้เป็นส่วนที่เป็น explosive หรือระเบิดนะครับมันจะมีระเบิดอยู่5ลูกอวตาร1ลูกแล้วก็จะมีพวกลูกระเบิดเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับแล้วก็มีนี่ด้วย40ไมค์เรายังไม่อยากใช้มันแล้วก็มีนี่ด้วยนี่เคมอร์อันนี้เป็นเคมอลนะครับส่วนฝั่งข้างล่างนี่ลงมาข้างล่างนี้จะเป็นเกี่ยวกับแบตเตอรี่เรียกว่าเป็นเอาไว้ยิงอ่ะพวกถังลมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีCO2ตรงนั้นนะครับข้างล่างตรงนี้เป็นกระสุนกับแก๊สทั้งหมดเลยเราเตรียมมาไว้เผื่อว่ามันไม่มีขายเราก็เลยเตรียมไว้เล่นๆนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเนี้ยเป็นสำคัญนิดนึงอันนี้เป็นกล่อง2กล่องเอาไว้ใส่ทั้งเกียร์อิสเซอรี่แล้วก็เป็นพวกกันอิสเซอรี่กันอิสเซอรี่จะเป็นแบบพวกอุปกรณ์ที่เราไม่ใช้แล้วพวกนี้ส่วนเกียร์ก็พวกบักเกิลอะไรต่างๆอยู่ในนั้นนะครับส่วนหน้าไม่มีอะไรแล้วก็อีก2ไอ้ข้างล่างนั้นจะเป็นถังเหล็กเอาไว้ใส่พวกจิปาถะอาจจะเป็นคู่มือปืนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก็บไว้ตรงนั้นนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าตู้นี้ทำไม่เสร็จนะจริงๆผมจะเอากำมะหยี่แปะไว้ข้างในอีกให้มันดูเป็นตู้ปืนมากกว่านี้นะครับแล้วก็อันนี้พูดได้ไหมพี่กิ้งอันนี้ใครเคยดูคลิปยิงปืนใหญ่ M777หน้าตามันดูเหมือนอะไรฮะมันคือประตูฮัมวีครับเพื่อนๆใช่มันคือประตูฮัมวีเขาจะทิ้งใช่ไหมพี่กิ้งทิ้งแล้วด้วยจะทิ้งก็ทิ้งแล้วเราก็เลยรวบกลับมาด้วยเดี๋ยวคนจะงงทำไมเขาทิ้งวะเพราะว่าไอ้ตัวซิปมันขาด
ผมก็เลยดอยมาพี่กิ้งก็เลยเอามาให้ก็แบบว้าวเป็นของคู่ช่องแล้วกันเราจะไม่ขายมันมาต่อไปรวดเร็วฝั่งนี้ก็จะเป็นกล่องปืนแต่กล่องปืนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าเราไปเขาเรียกว่าไงยัดใส่กล่องพวกกรดเอาอ่ะมันใหญ่ส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้คือ MIE ที่เราได้กินกันทั้งหมดในหนึ่งกล่องจะบรรจุ24เมนูซึ่งเยอะมากซึ่งกล่องที่เพิ่งกินไปก็มีประมาณ5กล่องอันนี้ยังไม่ได้กินยังมีในห้องอีกนะที่ยังไม่ได้กินเลยส่วนตรงนี้โอ้ลืมอันนี้ข้อสำคัญพี่กิ้งอันนี้พี่กิ้งห่วงมากใช่นี่คือ MIE ครับ MIE ธรรมดาไม่เป็นไรแต่ว่าข้างหลังครับอันนี้เป็นลายเซ็นของทั้งหมดเลยที่เขาเคยร่วมงานกันร่วมงานกันที่ M 777นั่นแหละใช่ก็มีอันนั้นแล้วก็มีอันนี้เขียนคือเราไม่ขายครับเราห่วงมากพูดเลยแล้วก็มีอะไรวะอันนี้มันเป็นแพ็คเบรคฟาสต์เมนูไฟจริงๆจะเรียกว่าไงเดียมันเหมือนกล่องใส่ UGR เดี๋ยว UGR เราจะไปเจอกันข้างในตรงนี้ยังไม่มีนะครับอันนี้เรียกได้ว่าเป็นของที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วกันคุณผู้ชมมันเยอะมากๆเลยเห็นไหมเรามีถุงอุ่นอยู่เป็น10เลยรวมถึงถุงอุ่นอันนี้ถุงผสมน้ำแล้วก็มีเมนูเล็กๆน้อยๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีอื่นๆนี่มีเต็มเลยฮะดูเอ้ยตอมจำอันนี้ได้ไหมตอมก้อนอิฐหรือเปล่าก้อนอิฐแข็งมากแล้วก็มีพวกครีมต่างๆที่เราไม่ได้ใช้รวมถึงน้ำด้วยมันเยอะอ่ะอันนี้มอคค่าคาปูชิโน่ซึ่งเรายังไม่ได้กินมันเป็นของที่เราไม่ได้กินนะครับส่วนข้างล่างก็ไม่มีอะไรละผมเอาไว้เก็บของเฉยๆส่วนตรงนี้มีคนเคยบอกผมว่าพี่ซุปครับเวิร์กช็อปทำยังไงมีวิธีการทำไหมไม่มีอะไรเลยเราแค่ต้องมีโต๊ะกล่องใส่อุปกรณ์นิดหน่อยแล้วก็มีกำแพงอย่างนี้อันนี้ซื้อพวกแผนกเครื่องมือช่างได้มีขายอยู่ตรงไอ้นี่เขาเรียกเป็กบอร์ดแต่ว่าถ้าเป็กบอร์ดที่เป็นของปืนจะหายากได้นึงอันนี้จะหาง่ายแล้วก็ใส่พวกของอะไรเข้าไปแค่นั้นแหละโต๊ะเนี้ยอะตอมจะมาอยู่บ่อยที่สุดเพราะว่าอะตอมเป็นพวกแมคานิกอะไรเงี้ยส่วนฝั่งนี้อันนี้เป็นกระเป๋าสเก็ตกระเป๋าใส่สเก็ตหรือกระเป๋าใส่เปสนามยุคพวกยุค2000อะไรเงี้ยเขาใช้ตัวนี้เป็นเหล็กแต่ว่ามันกางยากมากตัวนี้ก็เลยจะเป็นตัวที่เอาไว้พวกหน่วยกู้ภัย PJ เขาจะใช้กันแต่ต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้รีวิวตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างพวกซองตรงเนี้ยคือผมใส่อุปกรณ์เขาเรียกว่าเป็น March Effect ก็คือเป็นอุปกรณ์ผสมพยาบาลเบื้องต้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครบ5ขั้นตอนเลยใครไม่รู้ว่า March Effect คืออะไรก็ไปดูรีวิวได้ผมทำไปแล้วส่วนนอกนั้นที่อยู่ตรงนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ Medical ทั้งหมดเลยนะครับอยู่ในกระเป๋านี้ทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแน่นอนในคลิปหน้านะครับคลิปนี้เราให้ดูเฉยๆส่วนต่อไปโอ้เขาอยู่นี่กันดูน้องลูน่าสิอันนี้น้องลูน่าอะไรอันนี้คือเขาทำอะไรเนี่ยเขานอนใช่ไหมใช่เขาไม่ไหวแล้วเฝ้าเป็นไรลูกอันนี้น้องลูน่าอันนี้น้องลูเช่เขาเป็นเคนายทั้งคู่นะครับมันเขี้ยวเอางี้ก่อนเราไปนะเราจะข้ามตรงนี้ไม่ได้เลยตรงนี้คือปืนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แต่มีอีกปืนนึงนะครับที่ผมไม่ค่อยออกมาเล่นเลยคือตัวนี้ครับ Silent Arm Grey ของGNP นะครับตัวนี้เป็นปืนคู่ช่องเก่ามากเป็นปืนที่ตอนนั้นที่ผมยังมีปืนไม่เยอะผมมีปืนนี้กระบอกเดียวตอนเจอกับตอมก็เหมือนกันผมใช้ตัวนี้ตัวแรกใช่แนวซึ่งระบบข้างในเป็น HPA Inferno ครับ Inferno เขาเรียกเลนส์ไลน์ของ Wolverine Wolverine คือเปลี่ยนหมดแล้วแต่ไม่ค่อยแต่งอะไรมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าถังลมด้วยไงลมมันหมดเร็วเวลาเล่นดูซิมก็เลยซื้อตัว AK มาแล้วก็ตัวนี้อันนี้ชื่อว่า XM นะ XM26จะได้เห็นกันบ่อยๆในช่วงนี้ในเกม Call of Duty นะครับหรือ Warzone จะมีตัวนี้เป็นลูกซองคัดตอกอันนี้ของ PBS นะครับคือมันจะเป็นการคัดตอกสักใส่ได้5ลูกนั่นแหละเดี๋ยวเรารีวิวไว้ที่หลังส่วนตัวนี้ AT4 Sniper ตัวนี้อะไรพี่กิ้งAPM 50ไม่ค่อยได้เล่นนะตัวนี้เป็นสไนอันนี้เอาลงสนามไม่ได้นะมันแรงมากความแรงอยู่700ครับปอก700นะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าสมอตบ็อกซ์สูงได้ไหมพี่กิ้ง FSP แบบยำๆแบบยำๆคือบอดี้มันเป็นแม็กพูเนี่ยบอดี้มันเป็นแม็กพูแต่ว่ายำอีหยังวะคือเรียกได้ว่าอะไรเราเหลือในสตูแล้วก็มายัดแต่งมันส่วนนี้นะครับลูกรักพี่วิกกิ้งครับเพิ่งได้มา PPS 870นะครับคัดปอกเหมือนกันอุ๊ปส์
เอาตัวเนี้ยตอนแรก 8.0 เนี่ยมันจะเป็นประกับสีดำเนาะอันนี้เป็นประกับเขาเรียกว่ารางคีมอสจะเป็นนี้สวยๆแต่ล้ำๆหน่อยส่วนเมื่อกี้คือหัวไฟฉายนะครับผมหัวไฟฉายส่วนตัวนี้สไนเปอร์ชื่ออะไรนะพี่ M40A3 M40A3 จะเป็น VSR อันนี้ของพี่กิ๊กมิสเทนมารุอีซะด้วยนี่ไม่ใช่ปืนผมนะปืนพี่เวกิ้งเข้ามาวางแบบว่าเอามาฝากไว้อ่ะส่วนตรงนี้เรามาดูนิดนึงรองเท้าส่วนที่คนไม่ค่อยเห็นแต่โคตรสำคัญเลยบ้านเราเนี่ยมีรองเท้าอยู่ประมาณ 2-3 คู่นะครับคู่นี้เพิ่งได้มาใหม่อันนี้เป็นลอว่าส่วนตัวนี้ลาโลอันนี้ของแฟนแล้วก็มีไวบรัมอันนี้ไวบรัมแล้วเราก็มีตัวนี้อัลทามาไอ้พวกนี้หาซื้อได้ที่ร้านไวเลอร์นะครับไวเลอร์ไททิคอลของพี่กิ้งก็มีนี่นู่นตัวนู้นอันนั้นอะไรโซโลมอน XLP ดีไหมดีมากนุ่มมากใช่ถ้าใครอยากซื้อนะครับไว้เลยทันทีเข้าอ่ะส่วนตรงนี้เราจะเข้าไปที่ห้องกันแล้วนะครับไปดูอีกทีดีกว่าว้าวเดี๋ยวผู้ตายของเราได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าตอมรายชื่อของเพื่อนที่ตายไปแล้วโอ้ไม่พี่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็เดี๋ยวจริงมันเหมือนมันเพิ่มอีกสักอัน2อันอ่ะไม่ใช่ใช่มั้ยพี่คิดเองไม่รู้สึกมันเพิ่มขึ้นอ่ะรู้สึกว่าจริงๆมันมีแค่ 2-3 อันป่าววะตอนแรกเอาไปว่านี่คือห้องข้างในเราเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่มุมนี้แล้วไปมุมนู้นนะครับคิมตัดงานเสร็จแล้วหรอมาเดินกับพี่อ่ะครับผมเด็กๆมาแล้วอู้คุณให้มันเนาะคือตรงฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมแหละไม่มีอะไรมากฝั่งนี้ก็ยังเป็นประตูเช่นเคยแล้วก็รูปภาพสักนิดนึงเรามีรูปภาพยังไม่ได้เพิ่มอะไรเข้าไปนะครับฝั่งนี้ตรงพื้นนี่ก็ยังเป็น Air Force เหมือนเคยเพิ่มเติมเน่าขึ้นเฮ้ยผมซักทุกวันแล้วก็เรามีหมวกอันนี้เป็นที่แขวนหมวกแล้วก็ที่แขวนกุญแจทั้งหลายนะครับมีตรงนี้เรามีที่แขวนถุงมือด้วยก็คือตรงนี้นะครับมาฝั่งนี้ผมบอกเลยเป็นการรีวิวที่นานมากเพราะนี่ก็หลายนาทีแล้วเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนดีกว่าฝั่งนี้เป็นเขาเรียกชุดสูทนะครับจริงๆต้องเป็นกรีนเบอร์เร่แต่เราไม่มีกรีนเบอร์เร่เรามีเรดเบอร์เร่ไปก็ใส่เป็นงี้ไปนะครับฝั่งนี้เนี่ยก็พยายามแต่งให้มันดูเป็นเหมือนพวกออเนอร์หน่อยก็จะเป็นพวกเหมือนชุดที่ประจำการกันอันนี้จะเป็นเหรียญอันนี้ครั้งที่แล้วยังไม่มีเนาะหรือมีแล้ววะผมจำไม่ได้อันนี้เป็นเหรียญผมใส่ไปมั่วๆก่อนเพราะผมคือเหมือนเป็นที่เก็บเหรียญเฉยๆอะแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้ได้มาใหม่เขาเรียกเป็นโล่ไหมพี่กิ้งเป็นป้ายของนายพลคนนึงนะครับแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นcertificate training นะครับเคยไปมาของเรเวนโอเคแล้วก็เราไปดูฝั่งบนก่อนดีกว่าเพราะมันเยอะฝั่งบนนี้เป็นหมวกนะครับหมวกทั้งหมดจริงๆตอนแรกมันมีแค่4ใบแต่ตอนนี้มันเพิ่มมาคือใบนี้คุ้มใจมาก2ใบนี้ต้องโชว์ให้ดูใบนี้เป็นใบที่สามารถแต่งได้หลายหน่วยมากคือแต่งได้กระทั่งมารีนก็แต่งได้ดอกกันเนอร์ก็แต่งได้พายอทก็แต่งได้อะไรกับพี่ที่เป็นทั้งหมดแอร์ครูก็เป็นได้พวกที่อยู่ในซีรีส์30อ่ะเป็นได้เหมือนกันใบนี้นะครับตัวนี้แต่งเต็มแล้วมีไฟฉายด้วยแล้วก็มีไมค์ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่ด้วยไนท์กับกล่องแบตด้วยเอาต่อไปก็จะเป็นตัวนี้หมวกเฮลิคอปเตอร์จำชื่อไม่ได้ว่า HGU 56 หรือ 65น่าจะ65นะตัวนี้ความพิเศษมันทำอย่างนี้ครับมันทำอย่างนี้ได้เราเอาแว่นลงมาอย่างนี้ส่วนอีกตัวนึงอ่ะเราจะมีในสีเขียวด้วยนี่สีเขียวแต่มันพังอันนี้ based on Gentech นี่เป็นของ Gentech นะครับหรือค่ายพ่อของ Opcore ใช่ไหมค่ายพ่อของ Opcore ตัวเนี้ยบางคนถามว่าเฮ้ยพี่มันมีอันนี้ไว้ทำอะไรมันไม่มีอะไรครับข้างในเป็นอย่างนี้โล่งๆคือเขาไม่ใช่อย่างนี้ครับเอาไมค์เข้าไปก็ปิดไว้แล้วก็พูดได้ซึ่งตัวนี้ความพิเศษเลยอ่ะความพิเศษเลยจริงๆเหมือนตัวนู้นอ่ะที่ผมบอกว่ามีไฟอ่ะก็คือตรงนี้มันเอาไว้ทำอะไรตอมไว้ส่องเวลาขับพอครับบางทีมองไม่เห็นแล้วก็ใช้ตัวนี้ส่องนะครับมีขาไนท์แล้วก็มีกล่องแบตแล้วก็มีตัวปรับใช้ไม่เป็นแต่ใช้งานได้นะวันนั้นเราลองกันแล้วปึ๊บแล้วก็หมวกฝั่งนี้ก็ยังข้างบนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็คือมีเป็นทีมินดี้ออฟคอร์นี่เบสออนอะไรวะมารีไทม์แต่ไม่รู้ว่าของแอร์ซอฟต์นี่จำแบรนด์ไม่ได้แล้วอะแล้วก็อันนี้เป็นแอร์เฟรมของ TMC มั้งจำไม่ได้แล้วตัวนี้เป็นน่าจะ TMC หรือ FMA นี่แหละฟาร์มาอันนี้เป็นสีมัลติแคมแบล็ค
ซึ่งตัวเนี้ยไอ้2ตัวนี้ต่างกันนิดนึงตัวนี้เป็นเค้าเรียกไงเป็น X Field เป็นตัวไว้โดดลมได้เป็น P เป็นเค้าเรียกว่าไงบาลิสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นบัมเป็นบัมแต่ตัวเนี้ยกันกระแทกตัวนี้คือเป็นบาลิสติกทรงบาลิสติกทรงบาลิสติกแบบพวกกันกระสุนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ใช่ตัวบาลิสติกนะใช่ไม่ใช่ตัวบาลิสติกนะแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้เป็นล็อกที่เพื่อนๆเคยเห็นแล้วเพิ่มเติมคือมันล็อกขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยคือเรามีของที่เราไม่ใช้ไว้ในนี้แต่เป็นของที่หลักๆนะที่ผมใช้ประจำอ่ะจะอยู่ตรงนี้หมดเรามีนี้ด้วยซิปโป้แต่ว่ายังไม่ได้เติมน้ำมันนะครับอันนี้หูฟังฟิลเตอร์จริงๆมันอยู่กับตัวนู้นแต่ว่าเราถอดออกมานะครับมีแว่นมีอะไรก็ปกติแล้วก็มีการ์มินด้วยไม่มีอะไรมากฝั่งข้างล่างนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นโซนที่เห็นกี่ทีก็อิ่มนะครับ UGR ใครจำได้มาดู UGR ครับผมเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6อันเดี๋ยวเราจะได้ทำการรีวิวแน่นอนแต่ว่าบอกเลยว่า UGR มันเป็น Unity ชื่ออะไรวะยูนิตเป็นอาหารสำหรับหน่วยเป็นยูนิตก็คือกินกันเยอะๆ16คน16คนใช่เราจะมาดูดีกว่าเรามีอะไรบ้างนี้ Sweet Potato Crash Roll อันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรไม่เคยกินเหมือนกันอันนี้เผาหน่อย Maple Syrup อันนี้จะเป็น Break Cake with Maple อันนี้จะเป็นเค้กที่พี่กิ้งให้มาปะเค้กสีเหลืองอันนี้เป็น Beef Roast with Gravy เป็นเนื้อในซอส Gravy อร่อยน้ำหนักมัน 2.49 กิโลกรัมครับดูจริงๆนะมันหนักมากกี่แคลไม่ต้องพูดถึงครับหมดลังนี่ไงก็อ้วนอ้วนแน่นอนถ้าไม่ออกกำลังกายอันนี้เป็นโอ้อันนี้คือ Red Velvet เค้ก Red Velvet เป็นเค้กที่อร่อยโคตรเค้กสีแดงอ่ะใช่แล้วมีไอซิ่งสีขาวให้ด้วยเดี๋ยวเรารีวิวแน่นอนแต่ว่าต้องไม่ได้กินแบบ 2-3 คนอ่ะต้องคนเยอะกว่านี้ต้องมาเป็น10พี่ใช่อันนี้สปาเกตตี้ with meatball and sauce ตัวนี้หนักที่ 2.64 กิโลหมดนี่นะน้ำหนักมันแค่นี้ก็จอมเริ่มอ้วกแล้วก็บอกเลยว่า10กว่าคนก็เหลือเฟือใช่ว้าอันนี้เป็นอะไรอะ Apple Dessert น่าจะเป็นแอปเปิ้ลในซอสอะไรอย่างงี้ป่ะเหมือนแอปเปิ้ลในซอสหวานๆคุณผู้ชมดูแล้วกันมันเยอะมากแจ้งก่อนว่าวิธีการปรุงอะมันต้องใช้วิธีการนึ่งใช่เอาไปใส่น้ำร้อนใช่สตีมนั่นเองใช่ประมาณเกือบชั่วโมงนึงเกือบชั่วโมงนึงคือมันใช้วิธีการนึ่งอ่ะแล้วแบบกว่ามันจะสุกเนาะแต่ถ้าเกิดสมมติแกะกินเลยก็กินได้นะใช่คือต้องบอกว่ามันไม่ใช่ MIE นะใช่คืออายุการใช้งานมันอายุมันจะน้อยกว่า MIE หน่อยนึงนิดหน่อยแต่ว่าประเด็นคือมันออกแบบมาให้แบบทั้งหน่วยอ่ะคือต้องสรุปว่ามันคือของในโรงครัวเนาะที่โรงครัวเจ้าเนี้ยไปปลูกใช่ลองแบบสมมติว่าดีพอยไปที่ไหนอย่างเงี้ยแล้วแบบเขาต้องมีโรงครัวเนาะมีโรงครัวเงี้ยถ้าเกิดสมมติซื้อวัตถุดิบไม่ได้เขาจะแกะไอ้นี่มากินใช่ใช่ซึ่งบอกเลยว่าเขาได้กินนี่คือหรูมากนะใช่ถือว่าแบบโอเคเลยส่วนใหญ่คือถ้าเกิดออกไปข้างนอกจริงๆจะกิน MIE แต่ถ้าเกิดอยู่ในดีแฟกต์อะไรเงี้ยทานเลยอะไรเงี้ยเขาก็จะทานตัวนี้ใช่แล้วก็อันนี้ของที่เราไม่ได้ใช้เลยเรามีช้อนที่ยังไม่ได้ใช้มีอาหารที่ไม่ใช้อันนี้เดี๋ยวทุกท่านจะได้รู้เองว่าทำไมมันถึงเหลือเยอะขนาดนี้นะครับใช่ซึ่งเราไม่บอกส่วนนี้คุณผู้ชมมันคือบีฟสติ๊กบอกเลยว่าเป็นของดีมากพรีเมียมพี่กิ้งอะตอมผมมีโคลานซึ่ง MIE มันหายากมากหายากโคตรเป็นของพรีเมียมนะครับมาฝั่งนี้กันนิดนึงอันนี้เดี๋ยวอ๋ออันนี้ได้นี่ดูได้อันนี้เราภูมิใจนิดนึงใช่มันไม่ใช่ของที่หาซื้อได้ง่ายๆใช่แล้วต่อให้แล้วก็ไม่ค่อยมีขายด้วยมันคืออะไรคุณพี่กิ้งมันเป็น military coin เป็นเหรียญคือส่วนใหญ่ในเหรียญพวกนี้มาต้องได้จากการแบบไปปฏิบัติงานร่วมได้กับมืออะไรได้กับมืออะไรพวกนี้แล้วก็แบบว่าเขาก็จะให้เป็นการส่วนตัวเป็นการนับถือว่าเราเป็นผู้เดียวเขาอย่างเช่นที่อย่างเนี้ยมี3เหรียญถูกไหมอย่างตัวเนี้ยคือของไนท์ฮอคความจริงเราไม่ค่อยอยากแตะแต่ว่าเราแตะเดี๋ยวเราคอบสะอาดทีหลังตัวนี้คือเหรียญของหน่วยไนท์ฮอคที่ประจำการที่ฮาวายใช่เป็นงานที่ได้มาเป็นอยู่ที่ฮาวายจะเห็นอย่างนี้อยู่มันจะเป็นรูปนกใช่เป็นรูปนกฮะอย่างตัวนี้ก็อย่างอยู่ในสังกัดของหน่วยพวกแบ็คฮอคที่ฮาวายอย่างเงี้ย uh-huh. อันนี้ก็ได้จากมือเลยส่วนอันนี้นี่เป็นเหรียญมาริไทม์ของเป็น US Coast Guard ก็เป็นเหรียญที่ได้โดยตรงจากเขาเหมือนกันคือรับกับมือรับกับมือถูกต้องอันเนี้ยมันจะมีเคล็ดตัวอย่างนึงสมมติว่า เราไปยัง
ต่างประเทศหรืออะไรพวกนี้แล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ที่มันไม่โอเคถูกปะเราก็ยื่นเหรียญนี้ให้ดูได้เขาบอกว่าเออเราเป็นพวกเดียวกันเขาจะรับการช่วยเหลือ ประมาณนั้นแล้วก็อันนี้น้องซุปไปของผมได้มานี่ไปว่านซื้อมาได้อันนี้ของออสเปรย์ V22อันนี้เขาก็มาฝึกเหมือนกันแล้วคนก็เอามาปล่อยใช่ซึ่งน่าเสียดายแต่ผมก็เก็บผมชอบมากอันเนี้ยใช่จริงๆพี่กิ้งต้องได้นะมาจากโอกินาว่าความจริงพี่ก็คนได้แต่ว่าเหรียญหมดก่อนมันหมดก่อนหมดก่อนแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวปีหน้าเขามาให้ใช่เดี๋ยวเขาจะมาให้ใช่นั่นก็เป็นเหรียญแล้วก็อีกฝั่งนึงตรงนี้จริงๆก็เรื่องกระเป๋าเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะเด็กๆน้องๆที่ใครที่ดูอยู่แล้วแบบอยากจะเลือกกระเป๋าอ่ะกระเป๋าอ่ะผมมีอยู่สามไซส์ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานที่ควรจะมีไว้ตัวแรกก็คือ one day packเป็น1 day เป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับต่อไปก็เป็น3 day กระเป๋าเลเวล3อ่ะแหละคือมันจะใหญ่หน่อยที่ของ Mystery Ranch ตัวนู้นของ Monkey Respect Monkey นะครับตัวนี้ Mystery Ranch ตัวนี้เป็นกระเป๋าหลักเวลาไปเที่ยวใช้ตัวนั้นส่วนใบนี้คือใบที่ผมภูมิใจมากพี่กิ้งมีสตอรี่คือตอนแรกมันเป็นแทบจะเป็นชิ้นแรกเลยที่เป็นแท้ในบ้านกระเป๋า Mystery Ranch ตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดพร้อมกับไนท์เฟรมทางด้านหลังด้วยตัวนี้สามารถแบกบาเลตได้แบกพิลิแกนใหญ่ๆก็ได้คือมันโอเวอร์โหลดตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันนะครับก็คือตอนนั้นเข้ามากรุงเทพแรกๆไม่มีตังค์ราคาประมาณ 30,000 กว่ามั้งขอแม่ไม่ให้ผมก็เลยเก็บตังค์ไว้แล้วก็ซื้อมาแล้วก็ได้มาแล้วผมก็ไม่ค่อยใช้เลยห่วงมากเป็นสีมัลติแคมรู้สึกที่ร้านอ่ะผมซื้อร้านแท้งแท้งเขาบอกว่ามีแค่2ใบในไทยเพราะเขาเป็นคนนำเข้ามาคนเดียวซึ่งมันก็มีแค่สีมัลติแคมกับสีทรายซึ่งผมได้สีมัลติแคมมาคุณผู้ชมหายากมากอ่ะส่วนต่อไปเรามาดูข้างในนิดนึงวันนั้นเราพูดถึงกล่องพิลิแกนแต่เราไม่ได้พูดถึงของข้างในมันเราจะมาดูข้างในนิดนึงพิลิแกนเนี่ยความพิเศษเนี่ยพี่ไวกิ้งมันมีล้อแล้วมันอย่างทุกรุ่นทุกรุ่นมีล้อถ้าไม่มีล้อแปลว่าใช่ใช่แล้วก็จะมีตรงนี้เป็นตัวลากเป็นตัวไว้จับลากครับอันนี้สภาพจะกลางๆนิดนึงเพราะว่ามันผ่านงานมาเยอะอันนี้ใช่อันนี้ผ่านงานมาเยอะด้วยแล้วก็ซื้อมือ2มาด้วยมือ2อ่ะความเจ๋งคือมันดิบเว้ยพิลิแกนดูง่ายๆมันจะมีตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็แปลว่าถอดไปซึ่งตัวนึงอ่ะเรามีเหมือนกันแต่เขาโดนถอดไปแล้วนี่เป็นตัวเขาปลดประจำการก็เลยสภาพก็จะก็จะเละๆงี้หน่อยอันนี้เป็นของที่เราไม่ค่อยใช้พวกเพ้าต่างๆเห็นไหมพวกเพ้าก็อะไรเงี้ยเราไม่ใช้แล้วก็โยนไว้นี้เลยถ้าถึงเวลาที่เราจะใช้เราจะโหลดแล้วก็กลับมาที่กระเป๋าตรงนี้เราก็ดึงออกมาแค่นั้นโอเคส่วนด้านล่างนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้ที่เก็บมอนสเตอร์ของผมแล้วก็ไปที่เก็บไม่ค่อยได้ทำอะไรกับมันเท่าไหร่ส่วนฝั่งนี้เราข้ามไปนิดนึงเราลืมพูดถึงในวิชั่นในวิชั่นเนี่ยเรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9ข้างในอันนึง10เป็นในวิชั่นแท้ผมเก็บไว้นั้นเพราะว่ามันใช้ไม่ได้เป็นเกตโพเรือนนะครับเคยเห็นกันแล้วมั้งมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตัวนี้ของ Quality Dark Edition ซึ่งใช้งานได้จริงแต่ว่าไม่ค่อยนำให้ไปใช้เนาะก็ของเล่นของเล่นแต่ว่าก็เท่ดี4 ตาแต่มันไม่ได้มอง4ตานะมันเป็นตาเดียวแต่ว่ามันกว้างตัวนี้ถามว่าจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะพี่มันจะมีที่ด้านหัวด้วยเราทำการใช้ตัว 3D Printมันก็เดี๋ยวเสียบไปอย่างงี้จึ๊บได้เลยเหมือนกับตันไพรส์ส่วนต่อไปเราพูดถึงแพดเลยดีมั้ยพี่กิ้งแพดเนี่ยสังเกตมั้ยว่ามันจะมีตั้งแต่ตรงนี้ไปนู่นถึงนู่นเลยทำไมมันสำคัญอ่ะความว้าวของมันคือแพดส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ตัวที่หายากมากๆก็คือตัวที่ได้รับกับมือใช่ตัวได้รับกับมือยกตัวอย่างเช่นไล่จากตรงนี้ก็ได้แล้วกล้องเห็นมั้ยตัวอย่าง3ตัวนี้อันนี้ก็ได้รับจากมือUS code card หายากนะไม่มีใช่ไม่มีขายอันนี้ได้รับกับมือด้วยอันนี้ยิ่งมีสมคุณค่าไปใหญ่ใช่แล้วก็จะมีตัวนี้ TMC 130ตัวนี้แล้วก็ที่ก็ได้รับกับมือเขาเหมือนกันตัวนี้สองทีมนี้ฮะประมาณนั้นคร่าวๆความจริงแพดมีเยอะแหละแต่ว่าหลักๆก็คือที่แบบเอามาฝากลงสุบไว้ก็ไอ้ตัวนี้นี่พี่กิ๊กแม่ของผมไปซื้อมาวะอันนี้รู้สึกของผมป่ะน่าจะของสุกน่าซื้อมาใช่ป่ะตัวนี้ก็ได้มานี่ก็เป็นอันเดียวกันกับตัวนั้นแหละไอออสเปรย์ใช่เป็นหมู่เดียวกันใช่แล้วก็จะมีอันนี้ได้มากับมารีนกับมือเหมือนกันตอนที่ไปคอปาโกปี2020ที่ยกขึ้นบกอันนี้ตอมก็เห็นนี่เรามีอันนึงที่มันพีคกว่านี้อีกที่เราไปแลกมาซึ่งมันแย่มากใช่มันแย่มากส่วนใหญ่หลักๆก็ของตัวนี้ถ้า
ม่ได้แบบหายากมากๆก็อาจจะเป็นแบบของที่แบบได้รับกับมือเงี้ยบางทีก็จะเอามาฝากไว้เพราะว่าถ้าอยู่ที่คอนโดก็ไม่มีคนดูแลถ้าไม่หายก็อาจจะหาไม่เจอเติมฝากไว้นี่ดีกว่าประมาณนั้นการห้องเก็บของมันคือที่เก็บของไม่ใช่สตูแล้วอ่ะเรามาดูฝั่งข้างล่างตรงนี้กันนิดนึงอันนี้เป็นเราแต่งให้มันดูเป็นวิทยุนิดนึงจริงมันต้องอยู่อย่างนี้แต่มันอ้าวอันนี้จะเป็นเราทำเป็นแบบว่าเป็นวิทยุนะครับอันนี้มีวิทยุอันนี้ใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีแบตด้วยจะเป็นวิทยุแบบกดได้เป็นเล็กๆเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนของยุคเวียดนามอันนี้นะแต่เขาบอกยุคเวียดนามนะเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเราก็มีแผนที่มีพวกอันนี้เราตอกตะปูเข้าไปแล้วก็เอาเชือกร้อยไว้เพื่อที่จะเอาไอ้ตัวเนี้ยแท่งรังแสงไว้เรามีวิทยุอันนี้เป็นวิทยุดัมมี่นะครับวิทยุดัมมี่แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้รวมถึงตัวแผนที่ด้วยนะครับแล้วเราจะพูดถึงด้านบนเลยดีกว่าด้านบนนี่คือแหล่งรวมคอนเทนต์ทั้งหลายนะครับช่วงนี้ผมกับน้องจอมแล้วก็พี่กิ้งเนี่ยติดเกมนี้งอมแงมมากซีฟทีฟน้องคิมก็เล่นนี่เราไประเบิดมาหลายรอบแล้วอันนี้เป็นหนังสือบันทึกชีวประวัติของเฟรมฮาร์ดซึ่งใครที่อยากรู้ก็ไปซื้อได้นะครับที่คิโนคุยะนะครับโอ้ยลืมให้ดูมันชื่อเล็กๆมีเขียนตรงนี้ไททันบุ๊กเจ๋งๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับคอนเทนต์ทั้งหลายพวกประวัติหรือพวกอันเนี้ยพวกแบบว่า Legendary Day หรือพวกภารกิจที่ถ่ายเข้าไปก็จะเป็นหนังสือเดี๋ยวเราจะมีทำเป็นคอนเทนต์ออกในช่องด้วยรวมถึงคอนเทนต์อีกอันนึงที่เดี๋ยวจะกลายเป็นคอนเทนต์หลักหลังจากMIE ก็คือคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหน่วยทหารเราจะมาพูดถึงพวก PJ EOD ว่าเขาเป็นอะไรกันประวัติเป็นยังไงบ้างอาจจะพูดถึงเกียร์เล็กน้อยนะครับแต่ไม่เยอะมากฝั่งนี้เมื่อกี้น้องๆได้เห็นแล้วว่าเรามีทำต่อโมนี่คือหนึ่งในนั้นนะครับอันนี้เป็น HH 660ของเป็น Pave Hawk ตัวนี้เป็นงานของอะไรวะ Kitty Hawk นะครับสเกล1:35ทำสีเองทั้งหมดนะครับเป็นไงทำนานมากตัวนี้ใช้เวลาทำประมาณสัปดาห์กว่าๆนะครับนานมากฝั่งบนนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีรูปภาพวันนั้นเราพูดถึงรูปภาพแล้วเนาะยังเหรออันนี้รูปภาพครูยิวเขาวาดให้เขาอยู่จำไม่ได้เขาอยู่โรงเรียนเลยเขาสอนพวกศิลปกรรมอะไรอย่างเงี้ยพวกวาดภาพอันนี้ก็เป็นภาพสีน้ำที่เขาทำให้นะครับฝั่งนี้อันนี้พี่กิ้งรู้ไหมว่าคืออะไรเป็น honor flag เขาจะให้กับพวกให้เป็นเกียรติกับคนคนนั้นอะไรเงี้ยอาจจะให้คนที่ตายไปแล้วเขาให้ธงเฉยๆให้ธงแต่นี่คือทำเป็นกรอบมาให้เขาจะแขวนไว้ตามห้องตามอะไรเงี้ยเหมือนเขาเรียกว่าแหวนเป็นให้เพื่อเป็นเกียรติกับคนคนนั้นหรือจะให้คนที่ตายไปแล้วภาพเล็กๆอันนี้มันจะใหญ่นี่อยู่ในกล่องอันนี้หายากมากอันนี้ที่ตึกแดงเดี๋ยวจะมีไปเที่ยวตึกแดงด้วยจอมเคยไปแล้วพี่กิ้งเคยไปแล้วแต่ว่าคิมยังไม่เคยไปเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้พาคิมไปเราอาจจะได้ถ่ายคลิปเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้ถ่ายไหมส่วนฝั่งนี้ไม่มีอะไรอันนี้เป็นส่วนที่ตอมชอบมานั่งเล่นแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์นี่ไงเจ้าหมีวินมอเตอร์ไซค์ไม่พี่กิ้งมันคือ US Coast Guard มันเหมือนไหมทำไมมันเหมือนนะพี่กิ้งสีส้มการสีส้มไม่เราต้องมีมอเตอร์ไซค์ให้เขามันต้องเขียนว่าท้องหล่อด้วยเว้ยต้องมีหมวกกันน็อกด้วยต้องมีหมวกกันน็อกด้วยแหมพี่กิ้งทำซะเสียเขาสาให้แผนพี่มานะผมจะฟ้องเขาตรงนี้เรามีอันนึงที่น่าสนใจนิดนึงที่เพื่อนๆน่าจะไปหามาซื้อก็คือเป็นกล่องพิลิแกน20 pocket case ทำไมมันไม่มีล้อพี่มันไม่มีล้อเพราะมันตัวเล็กมันจะมีเอาไปลากทำไมวะอ๋อไหนบอกพี่พิลิแกนต้องมีล้อไงแม่พิลิแกนพี่หมายถึงกล่องใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้ก็เรียก pocket คือตัวนี้เอาไว้ใส่อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับตอนนี้เรามีแค่6เหลี่ยมก็เลยยัดไว้ก่อนข้อความดีของมันก็คือว่าเรายัดเข้าไปในกระเป๋าแล้วก็มาใช้งานต่อได้สมมติเราไปมิวซิมแล้วก็ดึงตัวนี้ออกมาสมมติเราจะยิงอยู่ก็ได้แล้วปืนพังเรามีกล่องเนี้ยเป็นกล่องในการซ่อมทุกอย่างนะครับต่อไปเราจะพูดถึงข้างล่างข้างล่างตรงเนี้ยวันนั้นเราพูดว่ามันมีของทุกกล่องแต่เราไม่ได้โชว์ให้ดูเนาะเราจะมาโชว์คร่าวๆแล้วกันว่าเรามีอะไรบ้างโซนนี้เรามีเป็นของสไนเปอร์ไว้ปูรองนอนเวลาเขานอนยิงอะได้เป็นของสไนเปอร์แต่ผมไว้รองเวลานอนในเต็นท์มัลติแคมแล้วก็อันนี้เป็นกล่องทหารซึ่งผมไม่รู้เขาเรียกว่ากล่องอะไรนะภาษาอังกฤษหรือว่าชื่อผมไม่รู้ชื่อมันมันจะไปเก็บสะพายใหญ่ใช่เก็บสะพายใหญ่หรือพวกยังไงอะเคเบิลอะไรต่างๆอะไรเงี้ยที่เขาไม่ได้สำคัญมากอันนี้ก็เป็นอันนี้มีคนบอกว่าเฮ้ยชุดกันสารพิษเหรอพี่ไม่ใช่อันนี้เป็นมัสแตงเป็นเหมือนชุดกันหนาวอะไรเงี้ยแต่บางคนก็บอกกันสารพิษได้ซึ่งผมก็ไม่รู้จริงไหมนะแต่มันไม่ใช่ชุดกันสารพิษอะอันนี้เป็นของ US Coast Guard นะครับ
ในนี้ผมเปิดได้ไม่หมดนะเพราะมันไม่ได้มีอะไรเก็บพวกเนี่ยหมอนพวกอะไรเงี้ยไว้ในนี้เหมือนกันผมก็เหมือนทหารนั่นแหละเก็บไว้แบบเป็นซัพพลายผมไม่ได้ใช้แล้วก็อันนี้เป็นฟลูแอนตี้ฟลูเป็นซ้อนผมได้รีวิวไปแล้วผมมีเก็บไว้อีก3ซองเพื่อฉุกเฉินครับแล้วก็ฝั่งนี้อันนี้กล่องใหม่อันนี้ใครเคยดูคลิปที่เราไปอะไรวะบางกรอบเทคนิคบางกรอบเทคนิคเขาจะเป็นคลิปที่เราไปซื้อกล่องนี้พอดีกล่องนี้ก็เป็นพีลิแกนเหมือนกันเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูดีกว่ามันค่อนข้างใหญ่เราเวทเราไปก่อนเราพูดถึงทีหลังตัวนี้เราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปนะครับอันนี้เราใส่อะตอมเข้าไปได้ทั้งคนเลยนะความเย่ของมันก็คือว่ามันดูดอากาศออกคนข้างในถ้าใครติดอย่างนี้มันตายแน่ๆผมพูดเลยคือกล่องนี้สามารถทำมีมไอ้ลูกแตกลงศพได้ใช่มันตายห่าแน่ๆข้างในนี้ยังมีซิลยางอยู่ข้างในด้วยกันน้ำด้วยเรามาดูเนี่ยดูเห็นล็อกไหมล็อกดีมากมันปึกปึกเห็นป่ะมันปึก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 ล้ออยู่หนอล้ออยู่ฝั่งล้ออยู่ฝั่งนี้นี่ไงอันนี้จะเป็นชุดล้อคู่มันใหญ่แอมล้อคู่แถมทุกตัวบอกแล้วว่ามันมีตัวนี้อันนี้ใหญ่กว่าปกติแต่ยังทำไม่เสร็จตัวนี้จริงๆข้างในมันต้องมีพวกโฟมบุอะไรอย่างนี้ด้วยเรายังหาร้านทำไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำโอเคต่อไปเราพูดถึงเวทนิดนึงนี่คือเวทไรจอมฟอสเปียครับผมฟอสเปียนะครับอยากจะบอกว่ามันเป็นเกรดที่ถ้าเราเรียงลำดับจากแบรนด์ที่ผมรู้จักหรือใช้ๆกันมาก็จะมี511แล้วก็511กับฟอสเปียถ้าเทียบกันถ้าเกิดมีใครถามว่าฟอสเปียกับ511อะไรดีกว่าในส่วนตัวผมนะผมว่าฟอสเปียดีกว่าด้วยผ้าด้วยเนื้อด้วยทุกอย่างด้วยสีผมคิดว่ามันดีกว่าหลายด้านแถมเบากว่าไม่สากคอไม่แข็งแล้วก็ไม่ร้อนด้วยแต่นี้เป็นความคิดส่วนตัวผมนะถ้าใครอยากได้ตัวไหนก็ลองไปซื้อแต่ว่าฟอสเปียร์ number 1นะครับแล้วก็อันนี้ไอ้หมอกเสียงว่าไงพี่กิ้ง Arctic Lift อันนี้เป็นเรื่องแรกมันคือ harness พกพาละกันเพราะมันสามารถติด harness เข้าไปได้ด้วยแต่เราไม่ได้ไปโรยตัวเราเลยไม่แน่ใจว่ามันจะโรยได้ไหมเพราะว่ามันต้องมีเซตที่เป็นฮาร์เนสด้วยซึ่งผมยังไม่มีก็เรียงตอบได้ไม่เต็มที่นะครับฝั่งนี้เลยอุ้ยลืมบอกเรามีอะไรวะเรามีวินมอไซค์แล้วเรามีหมาด้วยนี่เป็นหมาเขาเรียกบูลด็อกป่ะหมาบูลด็อกที่เป็นมารีนอันนี้ก็หาที่ตึกแดงเหมือนกันมีตึกแดงบางทีตึกแดงไม่ชอบมีของดีๆที่เราแบบไม่เคยเห็นนะฝั่งนี้ข้างบนจะเป็นกระเป๋าต่างๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกกางเกงหรือหมวกที่เราไม่ได้ใช้เซตนี้ผมภูมิใจมากหายากมากเซตนี้รู้ป่าวว่าเซตเท่าไหร่เซตนี้14,000นะครับอันนี้เป็นชุดสูทของฐานอากาศความแรงอยู่นี้ครับอะตอมคุณผู้ชมเนี่ยมันเป็นนี้เห็นป่ะเหรียญมัน1 2 3แล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยเครื่องลาดแพร่แถบมาแพร่แถบหรือขาเล็กเครื่องลาดแล้วก็มีหมวกด้วยซึ่งหมวกก็เป็นตราของ US Air Force ด้วยเหมือนกันซึ่งมันเจ๋งนะตอมแล้วก็เรามีตัวนี้ได้มาใหม่มีใครเดาออกว่ามันคือเสื้อของอะไรของทหารครับจอมรู้ไหมถามผมอีกแล้วครับใช่พี่ถามอีกแล้วผมรู้แต่ผมให้ผู้ชมเขาตอบก่อนโอเคให้เวลา3วิครับผม1 2 3หมดเวลานี่คือชุดของเวสพอยต์ครับนักเรียนนายร้อยเวสพอยต์ครับภาษาไทยก็แบบคนไทยจะแบบจปรคือเป็นเวสพอยต์คือจะเรียกเป็นทหารไหมเป็นชุดที่เขายังไม่ได้เป็นทหารแล้วกันก็กำลังจะได้เป็นด้วยกำลังจะได้เป็นเขาเรียกชุดว่าที่ทหารเวสพอยต์เนี่ยอันนี้จริงๆมันแล้วแต่ยศเขาอันนี้จะเป็นพวกแล้วแต่เขาอันนี้น่าจะปี2มั้งไม่รู้อ่ะเพราะปกติเวลาจบเวสพอยต์มามันจะได้2ขีดถูกป่ะพี่กิ้งเป็นผู้กองป่ะจะได้ผู้กองจะเป็น2ขีดเขาเป็นหมวดเลยก็เป็นอะไรวะ2ขีดใช่กัปตันมั้ยพี่กิ้งไม่ใช่ยังไม่ใช่ลูเทนเนนต์ลูเทนเนนต์ป่ะอ๋อร้อยเอกอ๋อไม่ใช่ลูเทนเนนต์ลูเทนเนนต์แล้วก็ฝั่งนี้มีพวกเสื้อพวกอะไรอย่างงี้เรามีตกอีกตัวนึงที่วันนั้นเราไม่ได้ให้ดูเพราะว่ามันยังไม่มาแหมมีแพทแปะแล้วก็รู้แล้วเนาะว่าประเทศอะไรนี่ก็เป็นมัลติแคมเหมือนกันนะเห็นไหมเหมือนกันแพทเทิร์นมัลติแคมเลยครับแพทเทิร์นมัลติแคมแต่ตัวใหญ่ก่อนว่าสีมันแบบสีมันจะเข้มกว่าคือว่าไงว่าที่ออสเตรเลียมันจะแห้งๆแต่ก็มีสีเขียวอยู่นะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ามัลติแคมออสเตรเลียใช้งานได้แต่ว่าผมยังขาดเวสอยู่นะครับ
ส่วนทางด้านนี้ครับป้าต้อมฝั่งนี้จะเป็นเกี่ยวกับเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนิดนึงนี่เป็นชุดฮาโลจริงๆมันฮาโลมันไม่ใช่กระเป๋าแบบนี้นะกระเป๋ามันต้องใหญ่กว่านี้แต่ตัวเนี้ยเป็นของทัพอากาศเป็น Air Force แต่เราเอามาแต่งไว้ก่อนแล้วกันเราไม่มีกระเป๋าแล้วเราก็มีตัวนี้เรามีหน้ากาก2ตัวอันนี้ของแท้จำชื่อรุ่นไม่ได้เป็นหน้ากากของอันนี้ของแท้เลยแล้วเราก็มีตัวนี้เป็นถังออกซิเจนอันนี้ไม่ใช่ของสกูบ้าเนาะจอมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นของพลล่มเลยแล้วก็เรามีอีกตัวนึงอันนี้เป็นของ Airsoft ตัวนี้หน้ากากซึ่งหน้ากาก2ตัวนี้นะครับถ้าเป็นไอ้ตัวเนี้ยเป็นงาน Airsoft ตัวนี้งานของแท้สังเกตไหมว่าดูไม่ค่อยต่างกันแต่คนละรุ่นอันนี้ของนักบินหรือจริงๆมันเอาของนักบินเนี่ยถ้าใครเคยดู Godzilla ภาคแรกที่มันโดดร่มกันอ่ะพระเอกอ่ะ EOD อ่ะมันใช้ตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ที่มันออกมาคือไว้โดดร่มโดยเฉพาะตัวนี้ถ้า Base on คือมันเป็นของ Gentech North Peking ใช่เป็น Gentech หรือแบรนด์พ่อของOpcoreนะครับตัวนี้ถ้าใช้งานจริงมันจะเป็นอย่างงี้ครับมันจะเอาตัวนี้เสียบกับตัวนี้แต่ว่าจริงๆมันต้องมีอะแดปเตอร์ด้วยแต่ไม่เป็นไรผมถือว่าผมสามารถจะคอร์สเน็ตคอร์สเพย์ได้ไหมน่าจะอิมเพรสชันละกันอ่ะนี่ไปไกลกว่านั้นเรียกว่าเป็นอิมเพรสชันโดดร่มอิมเพรสชันโดดร่มฮาโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับอะตอมฝั่งนี้จะเป็นพวก อุปกรณ์ survival ทั้งหลายมีทั้งถ่านทุกขนาดทุกยี่ห้อทุกเบอร์อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็โชว์ไฟโชว์ไฟพี่จิ้งข้อเดียวมันคืออะไรพี่อยู่ได้8ปี10ปีคือปกติถ่านเราทิ้งไว้ในปืนเนี่ยมันจะเป็นคราบขาวๆเนาะใช่สารมันจะรั่วออกมาใช่อันนี้เขารับประกัน10ปีใช่ถ้าเก็บไว้ในไฟฉายเนี่ยมันจะอยู่ได้นานมากแต่เราไม่แนะนำให้เก็บทิ้งไว้นานๆนะใช่เผื่อมันลั่นเผื่อมันลั่นเองคือพอมันลั่นเองนี่หมายความว่าไฟติดตลอดนะแล้วมันก็หมดไปเลยกล่องเนี้ยประมาณ1,000กว่าบาทก้อนนึงมันประมาณ100กว่าบาทเราเลยไม่ค่อยแนะนำให้เอามาเปิดเล่นกันเท่าไหร่คือซื้อตัว Panasonic ก็ได้นะพี่กิ่งซื้อมาใช้แค่นั้นก็ดีแล้วหรือแบบชาร์จก็ได้แล้วฝั่งบนนี้ครับอันนี้เป็นหนึ่งในของที่เจ๋งมากๆนั่นคืออุปกรณ์ medical ทั้งหลายเรามีอันนี้ด้วยนี่ผมไปเหมามาซื้อได้ที่ไหนครับคุณแบงกิ้งแวร์เลอร์แจ็คจีเขาผมขอสปอนเซอร์ได้ไหมฮะผมอยากได้สปอนเซอร์มากเลยอันนี้เป็นถุงมือในไตครับถุงมือพยาบาลแล้วกันนะถุงมือฆ่าเชื้อเอาไว้แบบว่าให้มือเราสะอาดเวลาเราช่วยเหลือคนไข้หรือคนเจ็บนะครับเรามีอันนี้ด้วยอันนี้เป็นของ Medical On Tour เราได้มาเราจะไม่เปิดให้ดูนะครับเพราะว่าคนที่จะได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ไปเรียนเท่านั้นนะครับหนังสือหลักสูตร T-4 ครับหนังสือหลักสูตร T-4 ครับแล้วก็มีอันนี้เราพูดดีมั้ยพี่กิ้งสุดยอดแลเทมสุดยอดแลเทมมีตัวเดียวในไทยด้วยในโลกในโลกด้วยเพราะว่ามันถูกใช้ไปหมดแล้วนั่นก็คือ iFact ครับว้าวผมไม่ได้ใช้ไงคอร์สเพย์เอฟเฟคแรงไปพี่กิ้งแรงไปแรงไปโนไม่ดีไม่ดีอ่ะต่อไปฝั่งบนนั้นตู้นั้นมาหมดแล้วมาดูตู้ล่างกันหน่อยดีกว่าก่อนเราจะดูข้างบนอันนี้เป็นโหลดเอาท์แบ็คเป็นของมารีนนะกระเป๋าใบนี้ข้อดีคือมันมี4ช่องใส่อะไรก็ได้แล้วเราก็มีเวสอันนี้เป็นเวสหลัก JPC 1.0 ซึ่งเป็นตัวหลังของผมผมอัปเกรดนิดหน่อยจากครั้งที่แล้วก็คือเรามีไซส์เขาเรียกที่ใส่ไซส์เพจแล้วกันเรียกได้เนาะที่ใส่ไซส์เพจตัวหนึ่งเพื่อที่ความพิเศษคือถ้าเกิดผมไม่ใช้ผมแค่ดึงออกมาเลยมันไม่ได้ล็อกกับตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่ใส่ถ่านหรืออะไรก็ตามอันนี้ของเทรียมแล้วก็มีตัวนี้ที่รองบ่าที่รองบ่าเนี่ยของพี่กิ้งบอกว่า AVS CPC มันจะไม่เจ็บเนาะคือตัวนี้มันจะเป็นเส้นเดียวเวลามันรับหนักเวลาใส่ของเยอะมันจะเป็นเหมือนเส้นเดียวอยู่ตรงนี้มันจะปวดเราก็เลยต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันกระจายน้ำหนักได้เท่ากับ CPC ถ้าเกิดเราไปดู CPC เนี่ยตรงบ่าเขาจะใหญ่ๆหน่อยมันจะรับหนักได้ดีแต่ว่ามันร้อนผมก็เลยทำการใส่ที่รองบ่าเข้าไปใหญ่ๆเนาะเข้าไปตรงนี้ยี่ห้อเนี่ยไม่รู้เพราะว่าได้มาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เราไม่ได้มีอะไรข้างหลังมากเท่าไหร่ที่ได้มาก็ตัวนี้บิ๊กอันนี้ชื่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้เอาไปว่ามันเป็น PT ที่สามารถคุยได้4ช่องมั้ย4ช่องมันใส่ได้เยอะมากเนี่ยมี4ช่องอ่ะทีเนี้ยมันเป็นของเล่นเนาะจำแบรนด์ได้ป่ะพี่ไม่ได้ไม่ล่ะช่างมันเถอะโอเคในกล่องนี้เนี่ยเราก็จะมีพวกของที่เตรียมพร้อมปกติวันนั้นเราบอกว่าพร้อมที่จะออกไปเล่นเนาะแล้วก็ดึงไปแต่ตอนนี้มันไม่พร้อมแล้วความว้าว PT นั้นอย่างนึงคือ
มันผลิตมาจำนวนจำกัดมากใช่คือมันไม่ได้ทำเยอะแล้วก็ใช้กับหูฟังตัวแท้ได้เฮ้ยเราลืมพูดในสิ่งสำคัญไปเลยเว้ยคือตอนแรกอ่ะเบลผมยังไม่ได้อัปเกรดผมยังไม่มีตัวนี้ไอสปีดเกียร์เราได้ใส่มาเพิ่มอีกมี1 2 3แล้วก็4ตรงนี้แล้วก็5ตรงนี้ตัวนี้เป็นวันนั้นมันบอกอะไรดับเบิ้ลอะไรวะดับเบิ้ลแท็กเกอร์ดับเบิ้ลเด็กเกอร์แท็กเกอร์อะไรนี่แหละอันนี้ลืมพูดไปคุณผู้ชมอันนี้คือส่วนที่สำคัญมากๆหายากเชี่ยๆแต่ตอนนี้มีขาย อันนี้ชื่อว่า Dark Wall ของ Triumph นะครับเชียมมันมีว่าโลโก้ไม่มีเชียมมันจะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนขวานไวกิ้งคู่อ่ะเป็นไงข้างในก็มีแพดอยู่ตรงนี้จะเป็นที่ใส่อะไรก็ได้ใส่โทรศัพท์หรือใส่พวกเข็มทิศอะไรก็ได้ได้หมดเลยแอดมินเพาเป็นแอดมินเพาใช้ได้หมดแล้วเราก็ล็อกเข้าไปอันนี้ซื้อได้ที่บางกรอกแท็กติคอลนะครับแล้วเราก็มีตัวนี้เป็นกันไข่ไม่สิผมหยาบคายต้องพูดว่าที่การจุดสำคัญต้องเรียกว่าแพมเพิร์ดไม่ที่เซฟที่เซฟหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมคุณใช่แล้วเราก็มีตัวนี้อันนี้นะครับหาได้ที่ Valor Tactical 4รอบแล้วอ่ะผมขอคลิปนี้ขอสปอนโดย Valor ได้ไหมอันนี้เป็น iFact Kit ด้วยผมจำชื่อไม่ได้อ่ะ Eagle อันนี้เป็นของNorth American Rescue จริงๆอ่ะมันถอดยากมากไม่สิถอดง่ายแต่ประกอบยากแต่ตอนนี้ผมได้เอา iFact ออกไปที่มันยากเพราะมันมี iFact เอาทูนิเคตออกเอาทูนิเคตออกผมก็ลืมแล้วผมลิ้นเริ่มพันกันแล้วมันเยอะเกินไปผมเริ่มจำไม่ได้แล้วอะไรเป็นแบรนด์อะไรบ้างอาจจะพูดผิดๆถูกๆบ้างขออภัยวิธีการใช้จริงๆอ่ะไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้เราดึงปืดเลยก็ได้แต่ว่าอย่าซิปมันจะพังคือเราอยากใช้งานให้ได้บ่อยๆไอ้ตัวทูนิเก้เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ซึ่งทูนิเก้ที่เขาให้มาผมไปใส่ไว้ตรงกระเป๋าตัวนู้นแล้วเป็นเจน7ของแคทนะครับก็จะมีนี่ถุงมือในไตด้วยเป็นถุงมือแล้วก็มีก๊อต2อันมีแบนเดจ1อันแล้วก็มีเชสซิล2อันให้ไปด้วยเซตนี้เท่าไหร่ครับคุณไวกิ้ง 8,000 กว่าๆ 8,000 กว่าๆผมไปหาซื้อได้นะครับจี้ครบนะมันครบมันครบคือมันเรียกได้ว่าไงเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็น personal iFact ก็เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยชีวิตครับใช่คือถ้าเกินจากนี้ไปก็คือไม่ได้แล้วลำบากแล้วลำบากแล้วไม่มีใครมาจิ้มปอดตัวเองหรอกลำบากมันเอาไว้ซื้อเวลาตัวเองนิดนึงก่อนที่หมอจะมาช่วยใช่ประมาณนั้นใช่แต่ถ้าคือง่ายๆมันไม่มีของที่อันตรายแล้วกันไม่มีเข็มเจาะปอดไม่มีอะไรที่มันยากกว่านี้คือช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยตัวนี้นะครับโอเคเอาไปว่าในนั้นหมดแล้วเราจะมาดูตรงแผงนี้นิดนึงซึ่งมันจะเป็นการพูดที่ค่อนข้างยาวนิดนึงตรงนี้อันนี้จะเป็นแพดที่แปะแพดของผมนะครับรู้สึกจากครั้งที่แล้วยังไม่มีมั้งหรือมีไม่รู้มีแล้วครับมีแล้วใช่ไหมอันนี้ก็มีเนาะอันนี้เป็นของ The Division ภาคหนึ่งหายากมากพร้อมยากคือตัวนั้นเนี่ยมันจะมาพร้อมกับตัวนี้ครับนาฬิกา Agent นี่หายากมากตัวนี้เป็นตัวที่มันหายากเพราะอะไรเพราะสังเกตไหมว่ามันไม่มีรอยเลยเห็นไหมผมเก็บดีมากแต่ไม่แนะนำให้ซื้อนะเพราะว่าตัวนี้มันเริ่มเป็นเหนียวๆแล้วมันอยู่อากาศร้อนไม่ได้มันจะลอกโอเคพูดถึงเตียงกันเลยดีไหมพี่กิ้งวันนั้นเราไม่มีเตียงถูกไหมจอมครับวันนั้นจะเป็นรู้สึกเป็นกล่องเนี่ยแหละวางตรงนี้เป็นกล่องแต่ที่เราเอาเตียงมาวางเนี่ยข้อหนึ่งเลยเซฟพื้นที่ในการที่จะเอาเตียงเนี่ยไปวางข้างนอกและเตียงเนี่ยสามารถเอามาใช้งานจริงได้ด้วยนอนซึ่งเป็นที่นอนหลักของคุณไวกิ้งทำไมมันถึงดีอะพี่กิ้งมันสบายนั่นเองมันนุ่มยังไงล่ะมันนุ่มเพราะว่าไม่แต่ต้องแจ้งกับว่าเดิมทีอะสภาพเตียงเดิมๆเป็นงี้เป็นอย่างงี้เตียงสนามมันแข็งเห็นป่ะคือนอนแล้วมันก็นอนได้แหละปวดหลังหน่อยเฉยๆหน่อยแล้วส้มก็เอาท็อปเปอร์ตัวนี้โผล่มาเขาเรียกว่าซัพพอร์ตพี่ซัพพอร์ตซึ่งมันจะทำให้เตียงนุ่มมากขึ้นเซ็ตเกิดขึ้นกันจริงๆพี่กิ้งเป็นคนที่นอนหลับยากมากใช่แล้วเป็นไงพอนอนอย่างนี้ปุ๊บวาร์ปวาร์ปเลยเราเลยแนะนำว่าถ้าใครที่งบน้อยเรื่องเตียงไม่อยากซื้อเตียงแพงก็ซื้อตัวใช่ตัวนี้ไว้เป็นเตียงสนามเราต้องบอกว่าเขาอยากได้เตียงแบบขนาดไม่ใหญ่สำหรับตัวเองใช่อันนี้มันประมาณนิ้วกว่าป่ะนิ้วครึ่งจริงๆซัพพอร์ตเนี่ยมัน3นิ้ว3ฟุตเลยโทษไม่ใช่3นิ้ว3ฟุต3ฟุตไอ้เนี่ยกว้างฟุตครึ่งแต่ว่าเราทำการพับแล้วก็ย้อยไปข้างหลังก็เลยถือว่าคุณไปกิ้งคิดว่าการรีวิวครั้งนี้เป็นไงบ้างกับตัวเตียงตัวนี้ก็ดีนะครับผมก็ดีคุณต้องไปหาซื้อมาแล้วนะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าหาซื้อยังไม่ได้เลยจริงๆมันขายที่ FN แต่ว่าตอนนี้หาไม่ได้เลยมันเป็นคือมันมีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่เรียกมันไม่ใช่ไอ้ตัวที่พี่กิ้งต้องการอ่ะไม่มีคือมีตัวแพงขนห่านใช่ขนห่านแพงมากข้างล่างตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะตอมอันนี้
ป็นอะไรอ่ะอยากรู้อยากรู้เป็นดูซีนด้วยเขาว่าพิสูจน์แล้วมีอะไรวะใช่อันนี้ครั้งที่เราไม่ได้พูดคือตัวนี้เพิ่งได้มาด้วยแหละอันนี้เป็นดรอปเล็กของนักบินอยู่ตรงนี้มันหายากใช่ไหมจอมใช่ได้มาราคาแบบกระชากใจมากคือเอาจริงๆชิ้นเนี่ยผมเองก็คือครั้งแรกที่เจอก็คือเจอพร้อมมีซุปเลยอืม500กว่าบาทรวมค่าส่งก็600มันเป็นอย่างงี้ครับมันจะเป็นนั่งอย่างงี้แล้วก็เปิดอย่างงี้มันไม่เป็นของที่เราไม่ค่อยเห็นสำหรับนักบินไฟเตอร์เท่าไหร่ใช่แล้วอย่างนึงผมบอกก่อนว่าเกียร์ที่เป็นนักบินเนี่ยความรู้นักบินผมก็ไม่ได้มีก็เลยไม่รู้ว่าเกียร์เป็นยังไงอีกอย่างมันหายากด้วยไม่ค่อยเห็นกันบ่อยๆส่วนใหญ่เป็นของแท้เนาะอันนี้ทหารหน้ากากเขาเรียกไลฟ์เวสบางคนเรียกไลฟ์เวสบางคนก็เรียกไลฟ์แจ็คเก็ตบางคนก็เรียกเวสไปเลยที่เขาเรียกไลฟ์เวสเพราะว่าอันเนี้ยไอตรงเขาเรียกว่าเอาไว้นอนมัดตอมไม่ใช่ไม่ต้องเครื่องบินเป็นเขาเรียกว่าหมอนปลอกคอไม่ใช่พี่มันคือถุงลมง่วงกระหลับเลยคือตัวเนี้ยพอมันดึงปุ๊บมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนถังแก๊สอะดึงปุ๊บมันจะปุ๊บจะก้างออกมาแต่อันเนี้ยผมไม่แนะนำให้เปิดเล่นนะเพราะเปิดปุ๊บมันใช้ได้ครั้งเดียวเพราะว่าซิปมันอยู่ข้างในแล้วซิปมันไม่ได้มีซิปรูดด้วยคือใช้แล้วใช้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกเนี่ยลูกเล่นมากมายมีฮาร์เนสในตัวด้วยครับมาเลยเจ๋งตัวนี้ได้มาพร้อมเซตกับหมวกหมวกใบเมื่อกี้แหละที่เป็น Air Crew ได้มาพร้อมกันนะครับแล้วก็มีตัวนี้เรามีอันนี้เขาเรียกว่า G suit G suit มันจะเป็นช่วงขาอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับเป่าลมแล้วมันจะโป่งเป็นลูกโป่งเลยอันนี้แล้วก็อันนี้ครับอุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองเวลาที่แอบซื้อของเข้ามาแล้วโดนจับได้ก็จะไม่นอนกับลูเช่ไม่นอนกับลูเช่นอนนอกบ้านแล้วลูเช่ก็นอนข้างในห้องเปิดแอร์ไว้แล้วก็ยอเย้ยเราไอ้พวกมนุษย์เอ้ยแกไปนอนข้างนอกอันนี้เป็นเต็นท์สีมัลติแคมยังไม่ได้รีวิวเนาะใช่แต่เคยใช้งานแล้วเคยใช้งานแล้วแล้วก็หวังว่าจะไม่ใช้มันในเร็วๆนี้แล้วก็ไม่ได้ใช้มันใกล้ๆแถวนี้ด้วยไม่เราไม่ได้ใช้แบบจริงจังเลยใช่คือตอนนั้นใช้รถเสียไปกาลีน่ามั้งถ่ายกาลีน่าใช่ที่ลาดบุรีใช่ลาดบุรีเราไปถ่ายกาลีน่าแล้วก็มีคนใช้นะครับผมมีคนใช้ก็พี่เนี่ยแหละไปนอนข้างในนอนยาวเลยใช่แล้วฝั่งนี้เป็นจุดสำคัญที่เพื่อนๆอาจจะอยากเห็นนี่คือเซตปืนของผมมีกี่กระบอกไปรู้อ่ะมีน้องเคยถามว่าพี่ซุปมีปืนกี่กระบอกพี่ก็จำไม่ได้เนาะเราก็จะแบบว่ายืมอีกแป๊บจำไม่ได้ก็กี่อันวะยังมีที่เก็บอยู่อีกนะคือมันมีที่เราแบบบางทีแบบเราวางลืมอ่ะเออเราวางลืมไปเลย หรือไม่ก็ไม่รู้แม่งอยู่ไหนเอาว่าเรามาที่กระบอกแรกก่อนตัวนี้เป็น HK416 ของมารุอินะครับอันนี้เป็น T2 แล้วก็มีซูมหลังดอทด้วยซูมหลังดอทใช้อย่างงี้นะครับดึงออกมาแล้วทำอย่างงี้นี่ของมารุอิข้อเสียมารุอิเลยคือถ้าไม่ใช่แม็กปั่นมีแค่100นัดคุณฟังไม่ผิดมันคือแม็กปั่นที่100นัดเขาเรียกไฮแคปใช่ไหมพี่กิ้งไฮแคปปกติไฮแคปมัน300นัดของมารุอิมีแค่100นัดหรือมิดแคปปกติมี150ของมารุอิมีแค่30 48น้อยมากอันนี้เป็นเดลต้าหรือ416นั่นแหละเป็นเดลต้าแล้วก็เรามีตัวนี้สมอลบ็อกซ์2ของ ENC ของ ENC เรามีตัว EOTech ตัวนี้หายากมากแล้วก็แพงมากเอลเคนสเปกเตอร์ตัวนี้16,000แพงมากผมซื้อจากร้านที่ขึ้นต้นด้วย E yeah bruh แล้วก็เราแต่งนิดหน่อยให้มันดูเป็น smart box 2นะครับซึ่ง smart box 2เนี่ยมันเริ่มมาจาก M4 ถูกปะมันคือ M4 ใช่ไหมพี่กิ้งใช่มันคือ M4 ที่ใส่หลังหน้ายาวแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยตัวเนี้ยความพิเศษคือคอมันยาวแล้วก็เลยอยากทำให้มันเป็นอย่างนี้มันจับยาวๆอย่างนี้ได้หรือแบบยืดแขนซ้ายสุดเลยก็ได้เหมือนพวกคีย์มอสยาวๆอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นคีมอทหารแล้วกันมันยาวมากส่วนตัวนี้ปืนที่ราคากระชากใจมากพี่กิ้งมีคนเคยบอกว่าปืนเงิน 2,000 ซื้อปืนได้ไหมคำตอบคือได้ตอบคือได้ได้ตัวนี้ทั้งตัวเลยตัวนี้เป็น GNP MK18 ใช่ซึ่งตัวนี้ได้มาแค่ 2,000 ใช่ซื้อต่อจากพี่กิ้งใช่ซึ่งไม่เข้าใจว่าพี่กิ้งเขาก็ได้มาอีกทีนึง 2,000 ใช่แล้วคนขายมันคิดอะไรอยู่ว่าขาย GNP ราคา 2,000 ช็อตคือนี้ไม่ใช่ปืนกระจอกกระจอกนะนี่คือ GNP นะใช่เพราะว่าสังเกตตรงนี้ไหมเขาเรียกว่าอะไรที่คัดปอกปะอ่าฮะตรงคัดปอกมันจะหนาหนาหน่อยซึ่งตัวอื่นเห็นปะอันนี้นกไฟไม่มีนี่ก็ไม่มีตัวนู้นก็ไม่ใช่เป็น upper MUR1 ใช่มันจะมีแค่ GNP เท่านั้นที่ทำแล้วก็เราก็แต่งนิดหน่อยอันนี้เป็นดำแม็ก
ันนี้ประมาณ 3,000 นัดป่ะจอมตอมประมาณ 3,000 นัดครับประมาณ 3,000 แล้วก็ใช้การดูเสียงเอาแล้วมันจะโหลดขึ้นเองใช่เลยแล้วก็ติดตัวนี้ตัวนี้เป็นที่จับมันจะเหนียวๆหน่อยเวลาจับมันจะหนืดๆมือหน่อยเป็นลายธงชาตินะครับมีอันนี้เป็นกล่องแบตโง่ๆแล้วก็มีไฟฉายอันนี้โชว์ไฟล์งานอะไรไม่รู้อะถูกๆหน่อยไม่ได้แพงน่าจะฟาร์มาเป็นไปได้ฟาร์มา อ่ะส่วนตัวนี้นี่คือนกไฟนี่เป็นตัวปืนหลักที่ผมได้ใช้นะครับตัวนี้ราคานี่แสนกว่าๆแล้วนะแพงมากเพราะว่า1เลเบสออนนกซิสเทม่าเนี่ยมันจะสตาร์ทก็ 40,000 แล้วป่ะใช่ 40,000 ถึง 30,000 แล้วแต่คนที่ได้มาแล้วก็พอได้มาเนี่ยผมได้มาตอนนั้นได้มา 25,000 ได้มาปุ๊บต้องมาเปลี่ยนชุดคิดข้างในอีกซึ่งจริงๆอ่ะมันเบสออน 2,900 แต่ผมมาอัปเกรดใหม่เป็นปีที่ใหม่ขึ้นจะไม่ได้2015หรือ17 18 19จำไม่ได้แล้วแหละคือมาเปลี่ยนใหม่อีกประมาณ 20,000 กว่าๆติดดอทอันนี้อีกเป็นทิจิคอนเป็นไฟเบอร์ออปติกตัวนี้มันประมาณ 60,000 กว่าๆอันนี้เป็นใช้งานได้จริงนะดูมันจะใสๆหน่อยมันจะน่าจะมองไม่เห็นเอาง่ายๆมันใสกว่าปกติแหละมันไม่ใช่งูๆเหมือนพวกนั้นแล้วก็มีด้านข้างด้วยมีเลเซอร์มีไฟฉายชัวร์ไฟที่ไม่ใช่ชัวร์ไฟจีนแล้วกันไม่อยากพูดจีนอ่ะแล้วก็มีตัวกด2ตัวตรงนี้เป็นหางหนูนะครับตัวนี้ก็ยังไม่จบอีกตอนพังคือผมเอาตัวไปทุบกับประตูที่เกิดขึ้นคือโลเวอร์แม่งหักครับท้ายหักใช่มันหักเลยมันหักแบบหักไปเลยอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมต้องซื้อโลเวอร์อีกประมาณ 6,000 กว่าบาทแล้วก็ต้องซื้อไม่ใช่ซื้อสิเอาไปให้พี่เอกไฟล์ทำให้อีกจ่ายเท่าไหร่วะก็อีกเยอะเพื่อนตัวนี้บอกเลยเป็นหนึ่งในปืนที่โดนด่าเยอะที่สุดครับตั้งแต่ซื้อมาก็ต้องมาซ่อมมันไปทุบก็โดนด่าเขาก็ด่าว่ามึงเอาไปทุบกับประตูทำไมพูดแต่ผมอาจจะเล่นเกมเยอะไปหน่อยที่แม่งเอาไปทุบเพราะงั้นเรื่องจริงอย่าไปทำครับปืนจริงก็เป็นใช่ไหมพี่กิ้งมันไม่หักแบบป้าบอยอย่างนั้นหรอกแต่มันก็หักได้ไม่เป็นไรใช่อ่ะส่วนต่อไปสกาคนอาจจะชอบนิดนึงสกาตัวนี้คือมาร์ค13ตัวนี้เราใส่ชุดหน้าเข้าไปหน่อยของมารุอินะครับถ้าใครที่เล่นอะไรนะของคิมเล่น Division 2ใช่เห็นป่ะเห็นนะเคยเห็นป่ะมันจะแต่งแบบนี้เว้ยใช่ผมดีมากนะครับ Division ไม่ใช่ Division Division จะมีหน้าอย่างงี้ขึ้นมาคือหน้าเนี้ยซื้อมา 3,000 หรือ 5,000 เนี่ยจำไม่ได้แต่ว่าข้อดีของหน้ายาวตัวนี้คือมันจับนี้ได้ครับเหมือนกันคือมือซ้ายเนี่ยมันจะยาวอย่างเงี้ยจับได้อย่างเงี้ยซึ่งปกติสกาจะจับได้แค่นี้เนาะถ้าไม่ใช่อย่างงี้ก็คืออย่างงี้จะเมื่อยซึ่งไม่ควรแต่มันคันลังดีดมือใช่คันลังไม่จะดีดมือแล้วก็ตัวนี้อันนี้ไม่ใช่ของจอมมั้งอันนี้ของพี่ใช่ของพี่ตัวนี้เป็นสเปเซอร์ของผมตัวนี้ HK เอ้ย HK นี่ MP7 ของอะไรวะ KWA พี่กิ้ง KWA กับ VFC อันไหนดีกว่าเอาเรื่องไหนสเกลหรือว่าอะไรถ้าสเกลก่อนแล้วกันสเกล VFC แต่ถ้าเกิดเอาความทนไม่รู้ว่าไม่มีกันทําบางคนบอกว่า KWA ดีกว่า KWA ยิงดีกว่ายิงดีเรื่องเรทการยิงอะไรอย่างเงี้ยป่ะเสถียรอะไรพวกนี้อันนี้มันต้องเลือกอ่ะเป็นดาบ2คมเอ้ยจริง VFC ถ้าแต่งดีก็โอเคแล้วมารุอิอ่ะมารุอิเสถียรสุดดีสุดแต่สเกลก็เพี้ยนสุดสเกลก็เพี้ยนเหรอก็เหมือนอย่างงี้ดิใช่คือ KDW กับ มารุอิมันสเกลมันเพี้ยนอ่ะมีแค่ BFC ที่ตรงจำไม่ได้เด็กใครจะซื้อMP7 นะครับแต่ถ้าเกิดลองถือดูสักครั้งจะรู้ว่าตัวสเกลตรงอ่ะมันดีกว่าเยอะเลยใช่แต่ถ้าคนไม่เคยถือคือมันจะเล็กกว่าจะรู้ว่าเยอรมันมันออกแบบมาดีมากใช่คือด้ามจับจริงๆมันใหญ่กว่านี้อันนี้จับแล้วมันได้แค่ประมาณ3ปากของคนที่เคยไม่ชอบมันนะใช่แต่พอลองจับตัวสเกลตรงมันโอเคไม่โอเคส่วนตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างหายากแล้วก็ไม่ค่อยเจอกันบ่อยๆเจอที่ร้านช่างนะงาน CDC ตัวนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเครื่องยิงโรเบิร์ตโง่ๆธรรมดาแต่มีตรงนี้ด้วยและส่วนที่ทำให้มันหายากมากๆเพราะว่ามันมีตรงนี้เป็นเลเซอร์ไซต์คือเราสามารถปรับหลาได้อันนี้มันเป็นหลาเนาะพี่กิ้งของฝรั่งมันเป็นหลาเราปรับได้ว่าเราจะเอาเท่าไหร่ถ้าเราจะเอาแค่นี้เราก็เล็งอย่างนี้ปกติเราจะเล็งแบบนี้ใช่ไหมเราเล็งอย่างนี้ได้เลยเราก็เล็งอย่างนี้แล้วเปิดเลเซอร์เราก็ยิงปุ้งออกไปหรือถ้าเราปรับให้มันใกล้กว่านี้ใกล้อะสมมติเราให้ไกลๆเราก็จะเล็งแค่นี้พอแล้วมองที่เป้าหมายแล้วก็ยิงปุ้งออกไปเลยแต่ไม่รู้ว่าใช้งานได้จริงไหมนะระยะมันอาจจะไม่ไกลขนาดนั้นเพราะว่ามันเป็นระยะของปืนจริงใช่มันมีแค่แบบไม่แค่เหมือนกับจำลองมันแต่ผมเชื่อว่าถ้าใกล้ๆหน่อยก็พอได้นะถ้าทดแทนมันด้วยอะไรอย่างนี้ส่วนตัวนี้เป็นชื่อมาร์คอะไรมาร์ค13เหมือนกันปะน่าจะมาร์ค13เหมือนกัน EGLM EGLM แต่มันชื่อมาร์ค13เหมือนกันอันนี้เป็นของ FN นะครับของ FN ถ้าเป็นปืนถ้าเป็นของ Airsoft มันชื่ออะไรวะ
จำไม่ได้ครับข้อดีของมันคืออย่างนี้ครับไม่ว่าตัวที่ใส่จะใหญ่แค่ไหนมันก็ใส่ได้หมดปกติคือมันใส่แค่นี้เนาะเนี่ยมันยาวแค่นี้แต่ถ้าหักนี้ยาวแค่ไหนก็ยัดเข้าไปได้แล้วก็ถอดได้ด้วยซ้ายขวาซ้ายขวาตัวนี้จะอยู่กับสกามันอยู่ข้างใต้นี้ของสกาเราถอดตัวนี้ออกมาก็ใช้ได้เลยแล้วก็ด้านบนลดเร็วหน่อยอันนี้ของพิกกิ้งแต่ผมซื้อต่อมาแล้วนี่เป็น VFC M40A5 Deluxe Edition Deluxe Edition คือดีมากครบทุกอย่างมีตัวนี้ให้ด้วยมีเซเลนเซอร์นะใช่อันนี้เป็นแก๊สด้วยนะใช่เป็นแก๊สมันจะชักเร็วมากเหมือนที่ทุกคนเคยเห็นในคลิปที่เรายิงขวดเงียบมากด้วยถ้าใส่เซเลนเซอร์ใช่เราไม่บอกความแรงด้วยว่าเดี๋ยวจะโดนข้อดีมันคือวิ่งยิงเงียบมากแม่นมากแล้วก็เร็วมากลูกวิ่งเร็วมากใช่วิ่งเร็วมากคือเอาเป็นปืนเอาไว้ฆ่าคนก็เหี้ยแล้วเกียดไม่เกียดคนไหนก็ยิงคนนั้นเลยแต่เป็นปืนที่ยิงกระป๋องมันมากนะใช่ยิงกระป๋องแล้วแหกเลยยิงแล้วระเบิดเลยใช่ก็ใส่ทุกอย่างก็พวกท่อ PDI อะไรเนี่ยได้แต่งหมดแล้วเนาะหมดแล้วส่วนนี้ยังไม่แต่งอันนี้เป็น MSR หรือ M40A6 จำปะแต่มันก็ไม่ได้เป๊ะมากอ่ะใช่เพราะ A6 มันจะเปลี่ยนทางตรงบรรทัดนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่คนจะรู้จักจาก MSR แหละกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไปอันนี้เคยรีวิวแล้วแล้วก็มาที่ตัวนี้ว้าวอึ๊บตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่เมื่อก่อนอยากได้มากแล้วแม่งไม่ปัญญาซื้อเว้ยอันนี้ซื้อของต้องบอกไม่ของใครอ่ะของพี่อาร์ตพันควายฮะหรือว่าบับบิชคอสตอมลูกรักแกตอนนั้นแกไม่ขายเว้ยตอนนี้แกใจอ่อนผมไปตื้อแกอันนี้เป็น G28 หรือว่าHK417 หน้ายาวความพิเศษของตัวนี้คือถ้าเป็นของจริงมันก็ไม่ต่างกันเนาะพี่กิ้งประวัติที่เราไปนั่งอ่านคือไม่มีอะไรเลยแค่อัปเกรดมานิดหน่อยแล้วก็มีภาษาเยอรมันเต็มไปหมดเลยความพิเศษตัวนี้คือภาษาเยอรมันเห็นไหมแล้วก็มีตัวนี้มาให้ด้วยเป็นดอทเวลาเราเล็งสมมติเราเล็งใช่ไหมแล้วก็มองขึ้นมานิดนึงแต่ผมว่าเฉยๆมันเป็น DMR ใช่ไหมจอมคือใช่ DMR แต่ถ้า417คือเป็น Battle Rifle พอออโต้ได้พี่พี่จำไม่ได้ว่า417อ่ะมันมีออโต้ป่ะ417มีครับเพราะแต่ว่าตัวที่ทำเป็นมัดแมนไม่มีอ๋อไม่มีแต่ว่าตัวนี้คือใช่เพราะดีไซน์ for mad man ก็เลยต้องเซมิออโต้ไอ้ไม่เดี๋ยวนะ417พวก VFC ไม่มีของครบสเกลตรงใช่ไอ้รีคอยล์หนักรีคอยล์หนักด้วยใช่จริงๆเป็นหนึ่งในปืนที่รีคอยล์หนักที่สุดหนึ่งในปืนที่หนักนะไม่ใช่ที่หนึ่งนะเป็นหนึ่งในปืนที่หนักเพราะว่าโบมันใหญ่เห็นไหมตอนมันวิ่งมันจะถอยมันจะหนักมากปืนแก๊สอีกสักกระบอกให้เทียบไหมล่ะปืน M4 แก๊ส M4 แก๊สไม่มีของจอมไม่ได้มาถูกป่ะพังลาโลกไปแล้วลาโลกไปแล้วคอหักลืมไปแล้วเหรอครับใช่เทคดาวดูไหมล่ะตัวนี้เหรอมันจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมใหญ่อันนี้ให้น้องๆได้ดูแล้วกันเผื่อใครที่อยากจะซื้อใช่ถือว่าเซอร์วิสให้แล้วจะถามว่าแบบเคลียจะซึ่งมันก็แข็งเหมือนกันนะใช่ถือแป๊บนึงผมจะได้ถามว่าเราใช่คืออย่างเงี้ย M4 มันจะไม่ใหญ่เท่านี้ครับเพราะว่าลูกจริงมันเป็นลูก7คือที่อยากให้ดูเพราะว่าเขาบอกว่าทำไมรีคอยล์มันถึงหนักถูกไหมซึ่งบางคนก็บอก AK แต่ AK บางทีมันก็ไม่หนักเท่านะใช่ๆๆ AK มันถ้าถามว่าจะให้หนักมันอาจจะต้องใส่นิดนึงอือฮึโอเคให้ดูคร่าวๆว่าโบมันใหญ่โคตรเนี่ยจริงๆโบมันเล็กกว่านี้ใช่แต่โบ M4 จะเล็กกว่าเห็นปะโบมันบักควายมากเนี่ยคือส่วนที่มันพุ่งไปข้างหลังจะเห็นได้ว่าแล้วด้วยความที่มันเป็น VFC อ่ะส่วนใหญ่เลยนะคือพวกเห็นปะเห็นชุดร่างกายปะใหญ่คือพวกทุกอย่างมันก็จะเป็นแบบเหมือนของจริงอ่ะเป็นเฮฟวีเวทหมดเลยใช่ใช่ใช่เขาเรียกเฮฟวีเวทโบปะใช่อ่ะเมื่อกี้เราฟัดกับมันนิดหน่อยเพราะว่าไม่ใช่ก็ไม่มีอะไรมันแค่แบบว่าไม่ได้แกะนานเฉยๆลูกเราเซิร์ฟมันตามมาเฉยอันนี้เคลียร์แล้วก็โอเคคือเป็นปืนที่ค่อนข้างหนักยิงหนักใช่แต่ว่าความจริงก็ด้วยแมกกาซีนด้วยอะไรคือเป็นปืนที่รีคอยดีนะคือแก๊สมันจ่ายเยอะด้วยแหละมันก็หนักโคตรไม่เหมาะเป็นปืนเอาไปเล่นนะมันหนักมากใช่แล้วก็อาจจะพังได้ด้วยคือเหมาะเป็นปืนโชว์ใช่แต่ใครจะระห่ำซื้อไปเล่นลงมิวซิมก็แล้วแต่ใช่ถือว่าเราเตือนแล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งกระบอกที่ค่อนข้างอยากจะโชว์มากเลยคือตัวนี้ครับ Agency Arm นะครับตัวนี้เป็นเบสออนมารุอินะครับ Agency Arm คนที่ทำเนี่ยเป็นของ Red Wolf Airsoft ซึ่งคอสตอมเป็นคอสตอมเขาเลิกผลิตไปแล้วมั้งไม่ทำไปแล้วซึ่งตัวนี้ผมใส่ไฟฉายเข้าไปด้วยไฟฉายเนี่ยปกติมันมีไฟฉายนะผมให้ดูนิดนึงเห็นไหมมันจะมีเลเซอร์ด้วยคือมีไฟฉายกับเลเซอร์ไฟฉายทำอย่างนี้หรือว่ากดนี้ก็ได้มันจะค้างเรากดค้างอย่างนี้อ่ะเป็นเลเซอร์แต่ข้อเสียคือเลเซอร์มันตั้งศูนย์ไม่ได้ตั้งเซตซีโร่ไม่ได้เ
คนนั้นมันเลยใช้งานไม่ได้จริงเรียกได้ว่าเป็นตัวเวกจี้เขาเฉยๆแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งในปืนที่ดีนะเพราะว่าแต่งไกมาแล้วเห็นไหมสีแดงเรดวูฟเหมือนกันแล้วก็ไกเนี่ยมันจะมีความเหมือนปืนจริงมากมันจะแข็งเหมือนปืนจริงเลยซึ่งก็ไม่รู้เป็นข้อดีหรือข้อเสียวะน่าจะไม่ใช่ข้อดีเท่าไหร่กันเล่นมิวซิมอ่ะแล้วก็ตัวนี้เป็นปืนที่ผมเพิ่งเคยซื้อจากพี่กิ้งครับโรเวอร์อันนี้เป็นทาแลนทัคติคอลเราเคยรีวิวไปแล้วโรเวอร์เป็นของมารุอิแล้วก็อัปเปอร์เนี่ยเป็นของเขาเรียกว่าไงเป็นงานสำเนาของทาแลนทัคติคอลแล้วกันแต่เป็นงานเป็นของแท้นะเป็นงานดีไม่ใช่งานก๊อปแน่นอนของดีเลยแล้วก็ติดอันนี้เป็นดอท IMR นะครับแล้วส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรละอันนี้เป็น AUG ตัวนี้ของอะไรนะริวโพป่ะจอกตอมใช่ครับสโคปสโคปเรียวโพสโคปกับดอทริวโพความพิเศษคืออะไรตอมมันเป็นสโคปในตัวเองโดยที่เล็งระยะได้กับดอทครับใช่เวลาเล็งก็เราเล็งข้างบนนี้ใช่มั้ยแค่ขยักหน้าครับใช่ขยักหน้าอย่างเงี้ยคือตัวนี้เป็นซูมข้างบนเป็นดอทก็ไม่มีอะไรมากแต่ถือว่าเป็นการใช้งานที่ดีมากแต่บางคนอาจจะไม่อินมาดูอวกาศอวกาศไปนิดนึงแค่สโคปตัวเดียวก็ราคาเท่าปืนสั้นกระบอกนึงครับใช่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นปืนคริสเวกเตอร์เรายังไม่ได้พูดกันอันนี้เดี๋ยวเราจะทำการรีวิวแน่นอนพร้อมกับประวัติของมันคือมันเป็นปืนที่หายากแพงไม่มีเครดิตแล้วแถมเป็นปืนที่ดีมากยิงกี่ทีก็ไม่พังของKWA ทำดีจนบริษัทปืนจริงแม่งเล่นแล้วอะแล้วก็อันนี้เป็นชื่ออะไร OTS OTS 14ครับ OTS 14 Gorsa นะครับก็คือ AK แหละตัวเนี้ย AK บางคนก็บอกว่าถีบแรงแต่ส่วนใหญ่แกนมันเล็กอะมันไม่ได้หนักเท่าตัวนู้นนะครับแล้วก็คิดอีกตัวนึงก็เป็นแก๊สเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแก๊สเหมือนกันส่วนตัวนี้ปืนพกตัวสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดท้ายในห้องนี้อันนี้คือ FN 45นะครับของจริงคือค่าย FNแต่ว่าของอันนี้เป็นไซเบอร์กันไซเบอร์กันข้อเสียของไซเบอร์กันก็คือคนไม่ค่อยเล่นอะไรน้อยแต่เหมือนปืนสะสมมากกว่าแต่เท่แล้วก็ถ้าซื้อผมแนะนำอย่าไปซื้อแยกซื้อของทั้งเซ็ตเลยที่มีสเลนเซอร์กับดอทมาให้ดีกว่าเพราะดอทมันต้องเป็นของเฉพาะมันเท่านั้นมันดอทมันยึดกับคองโซลใช่มันยึดกับอันนี้เลยแล้วก็อันนี้กล้องคอนทัวร์ไม่ได้ใช้แล้วเรามีตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นฟลัฟซึ่งมันไม่ใช่หวานท้ายนะมันคือที่รองแก้มใช่ not a stock มันงานดีไหมพี่กิ้งไม่เชี่ยมากความจริงของปืนจริงก็ไม่ได้ว้าเท่าไหร่ก็ไม่ได้ว้าแต่มันดีตรงที่มันเล็กไงใช่สมมติตัวนี้แบบว่ามันออกแบบมาให้แบบว่าอันแค่นี้อันแค่นี้ถ้าถึงเวลาเราใช้ใช่ป่ะแล้วก็แค่แบบเด้งออกมานะใช้เป็นพันก็มันบอกว่าไม่ใช่พันท้ายอ่ะแต่ว่าแบบถึงว่ามันแค่บอกว่าทำให้นิ่งขึ้นใช่แต่ถามว่าเวิร์กไหมก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะนิ่งนิ่งไม่นิ่งแม่นไม่แม่นอยู่ที่นิ้วเนาะอยู่ที่มือเราแล้วก็มีอันนี้ปลดประจำการแล้วอันนี้เป็น MNP มารุอิเหมือนกันแล้วก็ฝั่งนี้นะครับอันนี้เป็นโซนที่เก็บแม็กทั้งหมดข้างบนจะเป็นแม็กแก๊สแม็กพกแล้วก็แม็กสไนส่วนนี้คือแม็กสกาเรามีแม็กทั้งหมด9แม็กรวมตัวนู้นด้วยแล้วก็เรามีอันนี้เป็นแม็กทั้งหมดส่วนตัวนู้นอันนั้นแม็ก AMG นะครับแม็กอันนี้เป็นเชลเนี่ยให้กับ M4 ทั้งหมดเลยเพราะ M4 แม็กเยอะมากอันนี้ของนกหรือ PTW นั่นเอง PTW แก๊ส PTW พังแล้วแล้วก็แม็ก M4 ธรรมดาแม็ก M4 ของมารุอิเท่านั้นด้วย4แม็กแล้วก็ของ AUG นะครับฝั่งนี้ก็เป็นพวกดัมมี่ทั้งหลายเวลาเราไปออกงานที่เขาบอกว่าเราต้องใช้ของให้มันเหมือนจริงหน่อยสมจริงหน่อยก็ใช้พวกระเบิดอะไรเงี้ยเป็นดัมมี่นะครับโอเคส่วนกล่องนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ปืนนี้ก็ R93 ยิงไม่ได้นะครับเย yeah. ่อ่ะหมดแล้วสำหรับโซนปืนเรามาดูโซนคอมพิวเตอร์กันสักนิดนึงเพราะครั้งที่แล้วเราไม่ได้พูดถึงมันซึ่งคอมมันเนี้ยน้องไบรท์ใช่ไหมเขากลับไปแล้วอันนี้เป็นคอมที่เขานั่งตัดคลิปเวลาเขาว่างๆมาพวกเสาร์ที่เขาจะมานั่งตัดคลิปให้คือต่อไปเนี้ยผมจะไม่ค่อยได้นั่งตัดคลิปเท่าไหร่แล้วเพราะผมเริ่มยุ่งแล้วก็จะมีน้องคิมแล้วก็น้องไบรท์ที่มานั่งตัดให้ยังไงขอบคุณน้องเขาด้วยที่นั่งตัดกันทำไมต้องมี2จอแน่นอนผมไม่ได้ซื้อมาเพื่อตัดคลิปอยู่แล้วมันเป็นจอมันเป็น2คอมพิวเตอร์เพื่อเอาไว้สตรีมคือเครื่องนู้นสตรีมเครื่องนี้เล่นจอมเรามาบอกผู้ชมหน่อยว่าทำไมบางทีพี่อ่านไม่ได้การกันดีกว่าบางทีพี่อ่านเม้นไม่ได้ทำไมพี่อ่านไม่ได้ทำไมต้องให้น้องอ่านให้คือปัญหามันอยู่ที่ว่าผมเล่นคอมนี้ใช่ไหมแล้วเราเปิดไฟอย่างนี้เห็นปะมันสว่างมากจริงๆมีน้องคนนึงอะทักมาในแคร์เราได้แหละ
แม่งบอกนี่คือแว่นขยายเหรอพี่เราก็จะแบบว่าฮะไม่มันไม่ใช่แว่นขยายมันคือไฟเว้ยที่จะทําให้หน้าเราขาวขึ้นเพราะว่าเวลาเราเล่นเนี่ยไฟตรงนี้มันไม่มีไงหน้าเราจะดํามันต้องมีไฟส่องหน้านิดนึงด้วยส่วนเวลาเล่นน่ะแน่นอนแสงเยอะขนาดเนี้ยมองโทนเนอร์มองลําบากเพราะว่าเราไม่ได้มีจอปกติมันจะมีจออ่านแชทด้วยก็เลยจอมสามารถอ่านได้ก็เขาจะช่วยอ่านพี่จากจอนั้นนะครับอันนี้คือสตรีมนะอันนี้เครื่องสตรีมอันนี้เครื่องเล่นเกมซึ่งบอกก่อนว่าเมมจะเต็มแล้วจากวอร์โซนซึ่งวอร์โซนตอนนี้แฮกระบาดเยอะมากผมเลยไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่ ใช่เคสอันนี้เผื่อใครสงสัยว่าพี่ซุปใช้เคสอะไรครับอันนี้เคสของฟูเกอร์นะครับแล้วก็เกมมิ่งเกียร์สักนิดนึงแล้วกันอันนี้เป็นเกมมิ่งเกียร์เซตนี้จะเป็นเซตของเรเซอร์นะครับอันนี้จะเป็นเรียกคีย์แพดหรือสักอย่างนั่นแหละจะเป็นคีย์แพดเฉยๆก็ได้เป็นอันนี้ก็ได้คือมันจะเป็นเนี่ยคือแทนคีย์บอร์ดได้เลยคือเดินอย่างนี้ได้เลยถ้าเล่น L แค่นี้ก็พอแล้วใช่ถ้าเล่น L แค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็อันนี้เป็นแบ็คไม่ใช่แบ็ควิโดพี่กิ้งมาชื่ออะไรนะฮันแมนอีลิทเอาเอ้ยอัลติเมทฮันแมนอัลติเมทคือจะมีไฟแล้วก็ข้างล่างตรงเนี้ยที่ลองข้อมือเนี่ยมันจะมีฝ่ามือแล้วกันมันจะมีอันนี้ด้วยมีไฟด้วยแล้วอันนี้ของ Firefly นะครับส่วนตัวนี้ Basilic Violet นะครับชาร์จได้เขาเคลมว่า70ชั่วโมงนะครับที่ต้องใช้เซตนี้เพราะว่ามันเป็นไฟเราจัดไฟให้มันเหมือนกันทั้งหมดเวลาไปด้วยกันได้ใช่ไปด้วยกันได้แล้วก็หูฟังนี่ก็เหมือนกันแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วตัวนี้เป็น 7.1 นะครับชื่ออะไรวะ Tiamat 7.1 นะครับเซนไฮเซอร์ได้ไงลืมว่ะไม่ค่อยได้ใช้อ่ะต้องไลฟ์สดถึงได้ใช้อันนี้เซนไฮเซอร์เป็นตัวไว้ฟังมันก็ดีแหละไมค์ดีหูฟังดีแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามันต่อกับตัวนู้นเลยต้องลาสอีกตัวไหมลาเซอร์อ่ะลาเซอร์อีกสักตัวแล้วกันจริงๆที่ซื้อมาไม่ใช่อะไรครับมันมีไฟใช่ผมซื้อเพราะมันมีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นด้วยแต่อะตอมกับพี่กิ้งซื้อแล้วเนาะซื้อแล้วกินอะไรอ่ะกินอะไรอ่ะกินอะไรลูเช่โอ้กินอะไรไปวะไม่รู้อ่ะ อ่ะเอาไปว่านั่นคือเซตเกมมิ่งเกียร์ผมแล้วกันแล้วก็จะมี HTC เป็นอันนี้เป็น VR ครับๆๆอ่ะส่วนตัวนี้เป็น HTC VR นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละเล่นน้อยมากแล้วก็ฝั่งนี้เป็นโซนเหงาหงอยหน่อยไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าปกติแล้วเราจะมี Play 4อยู่ Play 4มันจะนอนได้ปัจจุบันตอนนี้ Play 5กำลังเข้าซึ่งหน้าตามันเหมือนกับเครื่องฟอกอากาศเครื่องฟอกอากาศเวลาใครบอกจะซื้อคือไม่ต้องบอกซื้อ Play 5บอกผมอยากซื้อเครื่องฟอกอากาศสัก 14,000 ครับแม่ก็จะเป็นเครื่องเราจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ละไม่ค่อยได้เล่นจนกว่าจะมาอ่ะเอาเป็นว่าส่วนฝั่งนี้จะเป็นส่วนที่เป็นพวกเกมทั้งหลายจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นเก็บของนะเห็นมั้ยไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนครั้งที่แล้วที่เคยพูดไปก็คือจะเป็นที่เก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมันจะเป็นพวกโดรนเรามีโดรนตัวนี้เป็น Inspire ไม่ช่วย Inspire Mavic 2 Pro เพราะว่าตัวนี้มันเป็นซูมด้วยนะ Mavic 2 Zoom Pro แล้วก็มีกล้องนี่เป็น GoPro 7แล้วก็มี Inspire อยู่นู่นอันนี้เป็น Osmo Action Atom ชอบมากเล่นซะเละเลยแล้วก็มีพวกแบตอินสปายแล้วก็มีกล้อง DSLR 1ตัวนะครับอินสปายอยู่นู่นซื้อพี่กิ้งซื้อไปแล้วไปประจำการแล้วเรียนอยู่นี่อยู่ก็พี่กิ้งเขาไม่เอากลับไปอ่ะเขาฝากไว้เนี่ยเขาไม่ยอมอ่ะส่วนฝั่งนี้นิดนึงแถมเป็นโบนัสนิดหน่อยแล้วกันอันนั้นคือหมวกของ Titanfall เปิดไฟได้ป่ะวะเปิดไฟได้ดิแต่ว่าแบตหมดยังวะคือมันใช้งานได้แหละแต่มันใหญ่มากว้าวมีไฟด้วยเอ้ยจะตกนี่เป็นไฟแล้วก็อันนี้เป็นหุ่นของโกลเลคอนไวแลนด์อ่ะส่วนตัวนี้เป็นของ Division อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้แฟนเล่น Harvest Moon มันก็จะตัวน่ารักหน่อยแล้วก็อันนี้หมีทอมมี่ถ้าใครเล่น Division เนี่ยมันจะห้อยอยู่ช่วงนี้ใช่ป่ะคิมใช่ครับจะห้อยอยู่นี้เค้าเรียกว่าอะไรวะดิคอยอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้มันจะห้อยอย่างเนี้ยผมกดชิบิอ่ะชิบิทำไมเรียกชิบิวะน่ารักอันนั้นได้มาฟรีตอนงานเปิดตัวหรือบางคนก็อาจจะได้ตอนที่พรีออเดอร์นะครับเอาว่านั่นคือทางห้องอุ้ยเราลืมไหนลูกน้องลูน่าเขานอนแล้วอ่ะนอนแล้วใช่ลูเช่หนูมาทำอะไรลูก
ลูน่ายังเหลือตัวสุดท้ายลืมโหโอ้ลูกเมียน้อยลูกเมียน้อยไม่ค่อยได้เล่นละเอออุตส่าห์ตอนนั้นไอ้เหี้ยอยากเล่นแทบตายพอเอามาแล้วแม่งไม่ได้เล่นตัวนี้ไม่ต้องพูดแล้วกันมันไม่ใช่ปืนมันไม่สมควรจะเป็นปืนทำไมล่ะเพราะว่าไม่ได้เล่นอ่ะอันนี้เป็นโรโบมาสเตอร์ชื่ออะไรว่าจำไม่ได้โรโบมาสเตอร์อ่ะอันนี้จริงๆมันเจ๋งมากนะมันยิงลูกเจลได้แล้วก็ยิงเป็นเลเซอร์ได้เป็น IR แล้วยังสามารถใช้เป็นโหมดติดตามได้ตามเป็นหมาเลยมันเลยเจ๋งมากๆแต่เราไม่ค่อยได้เล่นแล้วแหละอ่ะเอาไปว่านี่คือทางห้องหรือเรียกได้ว่าเป็นสตูดิโอ Airsoft Auto 2.0 ของเราซึ่งถ้ามี 3.0 ผมเชื่อว่ามันล้นแน่ซึ่งอาจจะไม่มี 3.0 แต่ถ้ามีก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแต่บอกก่อนว่าแค่นี้ก็แน่นแล้วเอาเงี้ยลองแผ่นไปแล้วรอบห้องครับลองแผ่นไปรอบตั้งแต่ตรงนี้แผ่นไปเลยมันก็รกแล้วนะพี่กิ้งคือเอางี้ดีกว่ามีคีย์เวิร์ดอยู่คำหนึ่งมึงจะซื้อทำไมเยอะแยะก็ความชอบเนาะก็ฝากถึงน้องทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเป็นไลฟ์โค้ดไลฟ์โค้ดสำหรับคนที่อยากจะเล่นแอร์ซอฟต์แล้วกันเฮ้ยคุณไม่เล่าถึงตำนานนี่อ่ะอ้าวเหรอโอ้เรายังขาดตำนานนั่นกันเอางี้พูดถึงไงว่าแบบเราได้ของจากมารีนเออเราลืมเดี๋ยวคนจะหาวันนี้นี่คืออีกหนึ่งชิ้นที่ได้มาจากมารีนเหมือนกันยี่ขี้เกลือยี่พี่ไฮคิมใส่ซะno มันคือขี้เกียจคนที่ใส่นี่เป็นมารีนครับเป็นฝรั่งด้วยนะอีวตัวขาวๆเลยคือประเด็นคือเขาเนี่ยเราไปที่เขาอยู่เป็น LAV แล้วเราก็คุยนู่นคุยนี่ถูกคอกันเขาก็เอาปืนมาให้เราถือพวก M27 แล้วก็ MGL MGL คนนี้เป็นคนถือมาให้เอามาเล่นแล้วเราก็คุยไปคุยมาเขาก็แลกหมวกกับเราจริงๆมันคือสีอะไรเพื่อนๆพอทราบไหมมันคือมาแพดเดซเซอร์ซึ่งมันกลายเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เอาไหมตอมไม่คือมาร์กอะได้ไปอันนึงน้องมาร์กอะแต่เขาได้สภาพที่ใหม่มากดูดีคือกูไม่เข้าใจว่ามึงใส่หมวกงี้ตลอดการฝึกได้ไงวะอะไรคือความคิดของมึงที่ใส่ขนาดนี้มึงควรจะซักบ้างนะเอาไว้ว่านี่คือหลวงปู่เค็มเข็นแค่เค็มแล้วเค็มขี้เกลือเข็นตอนนี้ก็คือไม่ต้องการน้ำปลาแล้วอะเห็นอันนี้คือเค็มแล้วอะเอาไว้ว่าเราจะเก็บมันไว้ตรงนั้นแล้วกันอิ่วแต่จะบอกน้องๆว่าใครที่อยากจะเล่นอะไรเดี๋ยวเราจะมีทำไกด์ด้วยเป็นไกด์ไลน์ว่าควรใช้ไลน์อะไรควรอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการซื้อนู่นซื้อนี่เอาเป็นว่าเป็นไกด์แบบคนที่เคยเสียตังค์มาก่อนแล้วใช่เราจะได้มาให้ดูว่าควรจะเสียต่อไหมหรือไม่ควรจะเสียคุณเสียเวลาหรือเปล่าถามว่ามันหนักมากเลยใช่อิ่วคือมันหนักมากคือเราซื้อมาแล้วเราแบบบางคนแบบยังไม่เคยซื้ออยากจะรู้ว่าคุ้มค่าไหมเอาเป็นว่ามีตังก็ซื้อครับไม่ต้องห่วงเราอาจจะไม่ได้ไปรบที่อัฟกันแต่ถ้าเรามีตังก็ต้องซื้อไว้ซะนะครับคำว่าเกียร์แท้ไม่มีคำว่าใช้บั่งไม่ใช้บั่งมันเป็นความชอบเนาะใช่ครับบทเดี๋ยวมันจะได้ใช้ก็เดี๋ยวก็ได้ใช้ใช่แล้วบอกก่อนว่าทีมเราไม่ได้คอสเพย์นะครับทีมเราเป็น impression ซึ่งแปลว่าอะไรก็เหมือนอารมณ์แบบว่าคือเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าชอบความประทับใจเราชอบเราก็เลยแต่งตามซึ่งเราก็มีทั้งทักษะตามนั้นๆด้วยยังผมอ่ะ impression เป็น PJ เพราะผมเคยไปฝึกลอยตัวด้วยแล้วก็ไปฝึก medical ด้วยมันก็เลยพึ่ง PJ มันทำแค่2 อย่างนั้นเว้ยลอยตัวกับ medical พวกช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยไอ้ว่าเดี๋ยวเราจะพูดกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้มันจะยาวเอาไว้ว่าคลิปนี้นะครับผมเทพซุป Airsoft Part 2น้องคิม Airsoft Part 2จอม Airsoft Part 2และพี่กิ้งอุ๊ยเฉยคือเขามาทำอะไรมาเป็นตัวประกอบเข้ามาเฉยๆเราเฉยแล้วก็น้องอะตอมเลเวนเทคไม่ใช่เลเวนเทคแล้วเหรอไม่ใช่แล้วก็ได้โอเคเลเวนเทคก็ได้เขาอยู่ทุกที่อ่ะแล้วก็น้องลูเช่ลูเช่แล้วก็น้องลูน่าลูน่าไม่เอาเลยแล้วลูน่าไม่เอาเลยแล้วลูน่ามาป้าหน่อยเร็วไม่สนใจแล้วมาบ๊ายบายบ๊ายบายประชาชนเร็วมาไม่เอาเลยแล้วเขาออกเวรแล้วเอาละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเย้ไปอ้วนจะนอนตลอด